ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาสองคนเปิดรายการแบบแซ่บๆแบบร้อนแรงนะคะเพราะวันนี้ค่ะผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราก็แซ่บและร้อนแรงเช่นกันเป็นเน็ตไอดอลนะคะสาวคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงเธอดังเพราะปากของเธอเองค่ะหยิบจับอะไรพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนนะคะวันนี้คนดังของเรานะคะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญนั่นก็คือคุณอันนาทีวีภูค่ะนะคะล่าสุดนะคะนางได้ผันตัวขึ้นแท่น CEO นะคะผลิตฟองน้ำจีเซลค่ะยอดขายถล่มทลายแต่ว่าวันนี้นะคะคุณอันนาไม่ได้มาคนเดียวค่ะนะคะเพราะความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นั่นก็คือเหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายนะคะที่อยู่คู่กับความปังในครั้งนี้วันนี้เราก็เลยเอาเหล่าตัวแทนเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันในรายการขายของยังไงให้รวยขายของยังไงให้ปังขายออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านี้มีคำตอบให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะคือวันนี้เราอยากจะล้วงลึกนะคะล้วงลึกคุยให้หมดของแอนนาค่ะเพราะว่าจากเน็ตไอดอลชื่อเริ่มต้นมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนะคะนักข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็มาเป็นเน็ตไอดอลนะคะหลังจากการเป็นเน็ตไอดอลแล้วเนี่ยเธอก็มีการรีวิวผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่เคยขึ้นแท่นเป็น CEO เลยล่าสุดกับผลิตภัณฑ์ G-Cell ค่ะเธอขึ้นแท่นเป็น CEO นะคะเธอมีเคล็ดลับอย่างไรทำให้ผลิตภัณฑ์ขายดีทำให้ผลิตภัณฑ์คลองใจนะครับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้เราจะรู้ลึกกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นค่ะผู้ชมขาอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันไปค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะฮะหลังจากนั้นส่งข้อความมาพูดคุยกับเราสดๆได้ตอนนี้เลยเพราะว่ารายการของเราเป็นอินเตอร์แอคทีฟค่ะสามารถพูดคุยกับคุณผู้ชมได้สดๆเช่นกันอยากจะรู้อะไรเรื่องของแอนนาหรืออยากจะรู้อะไรเรื่องของตัวแทนจำหน่ายก็สามารถเข้ามาสอบถามได้รวมไปถึงค่ะจานโลกูทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram และ YouTube เสิร์ชไปได้เช่นกันที่Channel 8 Thailand สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยค่ะแน่นอนและที่สำคัญก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเราจะล้วงและล้วงค่ะความลับของเน็ตไอดอลคนนี้นะฮะทำอย่างไรให้อยู่ในวงการได้นานขนาดนี้ค่ะและที่สำคัญวันนี้เขาก้าวสู่การเป็น CEO เนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรในการครองใจเพราะเขามีตัวแทนเยอะมากโอ้เยอะมากนี่เดี๋ยวเราต้องถามด้วยว่ากี่คนนะคะเพราะหลายๆคนบอกว่าฉันมีตัวแทนฉันมีตัวแทนแต่วิธีการคลองใจตัวแทนล่ะทำอย่างไรบ้างรวมไปถึงทำอย่างไรให้เขามาขายผลิตภัณฑ์ของเราพูดอย่างไรให้เขาเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราว่าดีจริงและพิสูจน์อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีจริงวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะแอนนาทีวีภูเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็โด่งดังมากถ้าจัดอันดับตัวท็อปของเน็ตไอดอลเนี่ยต้องมีชื่อแอนนาทีวีภูก็ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะที่มีฝีปากกล้านะคะในเรื่องของคารมคมคายนะคะและสตอรี่ของเธอก็ไม่ธรรมดาแต่สตอรี่ของเธอหลายคนก็คงจะติดตามจากรายการอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเคยไปทำเรื่องราวดีๆที่เมืองนอกเรื่องราวดีๆเอาอย่างนี้ก่อนโบกัสเนี่ยในฐานะที่สนิทกับแอนนาทีวีภูท่านพูดถึงแอนนาทีวีภูเธอนึกถึงอะไรถ้านึกถึงแอนนาทีวีภูจะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่คางยาวๆแล้วก็มีผ้าโพกหัวอยู่ตั้งแต่รุ่นนู้นย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นเพื่อนกันนานมากผ้าโพกหัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนานมากท่านนึกถึงแอนนาทีวีภูถ้าพูดเนี่ยนะดิฉันจะนึกถึงอาชีพหนึ่งอาชีพอะไรอันทรงเกียรติแอนนาที่แอนนาจะเล่าประสบการณ์อยู่เสมอกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยจะคุ้นดีเพราะว่าแอนนาจะเล่าอยู่ในโซเชียลตลอดเรื่องของการไปถูกกระทำชำระนะคะเดี๋ยวนางไปนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพอนางกลับมาจากการไปนักเรียนแลกเปลี่ยนก็ทำให้ชีวิตนางประสบความสำเร็จนะและตอนนี้นางก็อยู่อีกหนึ่งบทบาทก็คือบทบาทของการเป็นแม่แม่ใครคะแอนนาเป็นแม่ซึ่งตอนนี้นางมีลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่เลี้ยงคู่เลี้ยงคู่มีสามีนางเพิ่งโอ้ยนี่งานครอบครัวน่ารักจังคอนเกรทูเลชั่นกับสามีไปเมื่อไม่กี่วันบอกว่า5ปีแล้วนะคะแล้วก็มีพยานรักออกมาซึ่งนางคลอดเองคลอดเองนะคลอดเองก็ต้องบอกโอ้ยนี่โตแล้วตอนนั้นเราเจอกันแม่มาที่เราไปบ้านนะน้องยังตัวเล็กๆยังนอนแบบบ่อยอยู่เลยแอร์พอร์ตโตแล้วหล่อด้วยเห็นไหมตอนนี้แอร์พอร์ตวิ่งได้เหมือนแอนนาเลยเนาะคลายคุณพ่อแอนนาคลายคุณพ่อนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพยานรักนะคะที่
เป็นโซ่ทองคล้องใจนั่นเองค่ะก็เรียกว่าคุณแอนนาเนี่ยทำมาทุกบทบาทถือว่าชีวิตสมบูรณ์นะสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องของการเป็น CEO การเป็นมาสของผู้บริหารนะเธอทำอย่างไรรวมไปถึงค่ะเธอสามารถพูดอย่างไรให้ครองใจผู้บริโภคได้วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะสำหรับแม่ค้าออนไลน์หรือสำหรับคนที่ขายผลิตภัณฑ์สามารถมาฝากร้านได้นะฮะอยากจะโปรโมทอะไรหรืออยากจะมานำเสนออะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาฝากร้านได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ G-Cell ตอนนี้เนี่ยตัวแทนทั่วประเทศกันแล้วเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้พักความร้อนแรงสักครู่ให้คุณผู้ชมได้กดไลค์กดแชร์กันไปก่อนเลยนะคะช่วงหน้าเจอกับแอนนาทีวีภูอย่างแน่นอนรวมไปถึงตัวแทนอีกหลากหลายคนนะคะจะมาเปิดใจในรายการของเราสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแม่นายเจ้าขาแม่นายเจ้าขาแม่นายเจ้าขามีอะไรหรือออกเพชรสมุทรคีรีเจ้าค่ะท่านกำลังจะมาเมืองเพชรบุรีจะแวะมาหาแม่นายที่เรือนด้วยนะเจ้าค่ะจริงหรือเจ้าค่ะเจ้ารู้ได้อย่างไรเอ้ยพอดีเปล่าคุยรายกับไอ้ศิลป์บ่าวคนสนิทของท่านเจ้าเมืองเจ้าค่ะจีบกันหรือเอาเถอะตอนนี้เราต้องรีบเตรียมของต้อนรับออกพระเพชรสมุทรคีรีเจ้าช่วยคิดหน่อยสิแล้วจะต้องเป็นของที่ทำให้ท่านประทับใจเมืองเพชรบุรีด้วยนะนี่จ้ะค่ะบ่าวเสื้อ Google Pepหยุดเซิร์ชปัดเดี๋ยวนี้ข้าคิดออกแล้วข้าจักทำขนมโบราณของเมืองเพชรให้ออกพระเพชรสมุทรคีรีกินรับรองว่าท่านจะต้องประทับใจที่ได้มาเมืองเพชรบุรีแน่นอนบอกว่าเรารีบไปทำกันเดี๋ยวจ้ะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเจ้ารีบไปบอกคนให้เตรียมของเร็วได้จ้ะค่ะของเตรียมเสร็จแล้วจ้ะค่ะว่าแต่มันคือขนมอะไรด้วยเจ้าคะพี่ผวนข้าบอกไปไม่เคยจำเลยนะเขาเรียกว่าตโนดทอดเป็นขนมโบราณของเมืองเพชรบุรีทำอย่างไรด้วยเจ้าคะก่อนแรกนะเราต้องเลือกลูกตาลลูกตาลจะต้องเป็นลูกตาลที่แก่แล้วแต่ต้องเป็นลูกตาลที่ต้องมาจากต้นตาลตัวเมียเท่านั้นด้วยต่อจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วค่อยมาปอกเปลือกชั้นรองต่อจากนั้นนะจ๊ะเราก็มาขัดเจ้าตาลให้ขาวสะอาดด้วยใบไผ่หรือใบซอแบบนี้เลยขาวสะอาดน่ากินแต่ยังไม่เสร็จนะแล้วยังไงต่อเจ้าคะเราต้องนำเจ้าตาลที่ขัดแล้วไปเชื่อมกับน้ำตาลนะหลังจากที่เชื่อมกับน้ำตาลแล้วเราก็พักไว้เตรียมแป้งที่จะชุบเจ้าตาลส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเหนียวเจ้าค่ะน้ำกะทิคั้นสดเจ้าค่ะนี่น้ำตาลตโนดของดีเมืองเพชรบุรีเจ้าค่ะเยี่ยมมากเราต้องนำส่วนผสม3อย่างนี้มาผสมกันนำเจ้าตาลที่เชื่อมแล้วเอาไปชุบกับส่วนผสมนั้นแล้วก็เอาลงไปทอดเราต้องทอดให้สวยเหลืองดูน่ากินแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้แค่นั้นก็เสร็จแล้วเป็นไงน่ากินไหมดูอร่อยน่ากินมากเลยเจ้าค่ะอ๋อเจ้าเอาอะไรแม่ข้ากินหรือตโนดทอดเจ้าค่ะนี่หรือตโนดทอดอ
พวกอ๋อเจ้าอยากกินตนดทอดฟินๆเยี่ยงนี้พวกอ๋อเจ้าต้องมาเมืองเพชรบุรีเท่านั้นนะอ๋อเจ้าแม่นายเจ้าคะบ่าวขอสักชิ้นได้ไหมเจ้าคะได้สิจ้าพี่ผัวทอดซีนหนึ่งเทคสี่ข้าจักทำขนมโบราณของเมืองเพชรให้ออกพระเพชรสมุทรคีรีกินชาอิดิตชื่อ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 ออกพระเพชรสมุทรคีรีออกพระเพชรสมุทรคีรีช่วงคนดังขอโชว์อะไรล่ะช่วงคนดังขอโชว์มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรามีเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะถ้าในประเทศไทยมีการจัดอันดับเนี่ยเธอก็เป็นอันดับต้นๆ นะคะมีนามว่าแอนนาทีวีภูนั่นเองค่ะสีปากเธอไม่เป็นสองรองใครจริงๆแต่ตอนนี้เธอผันตัวเองนะคะจากเน็ตไอดอลชื่อดังมาเป็น CEO คนเก่งนะครับครองใจตัวแทนทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์ชื่อนี้ถือว่าเฉยมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์ G-Cell นั่นเองค่ะ G-Cell จะใช้ดีอย่างไรและทำไมถึงครองใจคนไทยทั้งประเทศวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะขอต้อนรับเน็ตไอดอลชื่อดังหรือ CEO คนเก่งของเราค่ะคุณแอนนาทีวีภูและเหล่าตัวแทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากเน็ตไอดอลฝีปากกล้ามาเป็น CEO คนเก่งคนเหมือนจะดีเลยอ่ะนี่มันดีชอบรายการนี้มากมากตลอดมีการหลอกด่าเบาๆวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาดของแอนนาคือมาดของ CEO จริงๆไม่ได้ว่านะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็น CEO นะนี่มองว่าเนี่ยนี่คือ CEO คือตัวแทนคือคนขับเคลื่อนทั้งหมดนะคะโอ้แล้วแอนนาเป็นตัวอะไรคะตัวทำอะไรคะเป็นผู้ทำงานให้ตัวแทนโอ้แบบนี้เลยขอแยกถามดีกว่าว่าจริงๆแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งของการที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วทำไมอยู่ๆถึงมาผันตัวเองมาทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาคะเราต้องยอมรับอย่างนึงค่ะโบกัสว่าความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานอะไรก็ตามในโลกโซเชียลเนี่ยการรีวิวเนี่ยการรีวิวสินค้านะทำมาประมาณ3ปีละค่ะถามว่าเรารวยไหมเราไม่รวยกับจุดนี้นะค่ะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แบบสบายๆจะไปไหนก็ไปได้ทำอะไรก็ทำได้หมดแต่เรามองว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ยั่งยืนค่ะความยั่งยืนคือการค้าขายนะเชื่อมั้ยเพราะว่าการค้าขายเป็นแม่ค้านี่อายุเท่าไหร่ก็ไม่หมดเกษียณไม่มีต้องเกษียณตัวเองอายุ60 70 80ก็ขายของได้แต่การเป็นเน็ตไอดอลหรือการอยู่กับกระแสเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวันนึงที่กระแสเริ่มลดลงงานเราเริ่มน้อยลงไปด้วยดังนั้นวันนี้เรายังพออยู่ในวงการและมีคนชอบเราอยู่ได้ออกมาก่อนออกมาจุดนั้นก่อนเพื่อที่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่าเส้นทางต่อไปให้เราทำหากินต่อได้อ๋อก็เลยเลือกอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการเป็น CEO หรือว่าการมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็หลักๆ ก็คือที่มาทำตัวฟองน้ำเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราเริ่มธุรกิจใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มจากอะไรที่มันเล็กที่สุดในจุดที่สังคมทั้งหมดเนี่ยมองแบบว่ามองข้ามนั่นคือฟองน้ำแต่งหน้าแต่เป็นสินค้าขายดีซึ่งเชื่อไหมว่าในตลาดทั่วไปเนี่ยเกรดเดียวที่เราทำเนี่ยเขาขายกัน700-800อ๋อแล้วเรามาขาย100กว่าบาทอ่ะ
คือจริงๆเราก็100กว่าบาทเองเหรอคะ100กว่าบาทค่ะคือจริงๆนะตอนแรกเลยผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงจับธุรกิจฟองน้ำทั้งที่รีวิวผลิตภัณฑ์มาเป็น100ก็น่าจะเจอตัวดีๆมาหลายตัวอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปขายยาลดความอ้วนทำไมไปขายครีมทาหน้าถูกมั้ยใช่บอกกันต้องมองว่าอย่างงี้ว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามอย่างนึงเนี่ยเราต้องดูว่าคู่แข่งในตลาดเยอะแค่ไหนค่ะคู่แข่งเยอะก็ยิ่งตบกันหนักเจ็บตัวง่ายค่ะคู่แข่งไม่มีเดินมาสวยๆเลยแล้วก็ขายชิวๆทุกวันนี้ถามว่าคิดถึงฟองน้ำแต่งหน้าคิดถึงอะไรจีเซลนะเพราะคู่แข่งน้อยมากอ่ะโบกัสหลังรู้จักฟองน้ำแต่งหน้ากี่ยี่ห้อในชีวิตคือพูดตรงเลยนะเคยซื้อมาหลายยี่ห้อแต่ไม่รู้จักชื่อสักยี่ห้อเลยอ่ะถูกมั้ยเออนี่พูดจริงๆแล้วเรามีฟองน้ำที่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็สั่งแอนนามาขายนะแล้วเราก็ลองใช้ดูแล้วเราก็มาทุกครั้งที่เวลาเพื่อนมาห้องเราอ่ะเราออฟไลน์อย่างเดียวเลยนะเธอจับฟองน้ำสิเดียวซื้อมาจากเคยซื้อกับเมลีเลยอ่ะที่ร้านสำเพ็งเมลีน่ะเออซื้อมาตอนนั้นก็แพงอยู่เป็นร้อยเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่ที่บ้านแล้วก็มาจับฟองน้ำกับจิเซลเชื่อไหมว่าความนุ่มมันต่างกันพอความนุ่มต่างกันเวลาเราใช้เนี่ยเวลาไออะไรที่มันแข็งแล้วมันเกลี่ยแล้วมันไม่เนียนมันบาดหน้าแต่นี้พอเวลามันโดนแล้วมันเนียนเองก็เลยงงว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่เชื่อถามแม่ค้าที่แต่ละคนนะใครอ่ะไม่ยิ้มขายดีไหมคะขออนุญาตก่อนนะในตัวที่เราคนตัวตัวแต่ละท่านมีชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันบ้างเขาบอกว่าภาคไหนอะไรยังไงเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่รวยเป็นร้อยล้านแล้วแนะนำเตือนก่อนเลยค่ะอย่าพูดคำว่าร้อยล้านสวัสดีค่ะชื่อธนสรสิริพิตตกูลนะคะเป็นดีลเลอร์ภาคกลางค่ะอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะชื่อเล่นคือแม่ยิ้มใช่ค่ะชื่อยิ้มค่ะสาวๆจะเรียกกันว่าแม่ยิ้มแม่ยิ้มนะคะถือใบเลยนะคะสาวท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะทายิตาแก้วเลิศชัยค่ะเป็นดีลเลอร์ภาคกลางค่ะคุณพลอยนะคะดีลเลอร์ภาคกลางแล้วตบกับแม่ยิ้มไหมคะไม่ตบค่ะจับมือกันรวยจับมือกันรวยใช่ช่วยกันค่ะช่วยกันนะคะไมโครโฟนคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาสุวรรณโชตนะคะแอนแซบค่ะเป็นดีลเลอร์ภาคกลางค่ะภาคกลางพูดแบบดีนะพูดเร็วมากอะไรวันนี้ถึงกล้องขอถามนิดนึงคุณสุกัญญาหรือว่าแม่แอนแซบนะคะสุกัญญามูล่าใช่ค่ะเป็นต่างชาติเป็นลูกครึ่งไหมคะลูกครึ่งฝรั่งเศสค่ะนี่ลูกครึ่งฝรั่งเศสนะคะมีโอกาสเหมือนกันครึ่งลูกครัวนะคะเสียบอลมาทางไหนที่ทำไปอีกคนนึงอีกคนนึงค่ะทำไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชนันชิดากุลกนกค่ะชื่อโบค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของดีลเลอร์พาลอยค่ะทีมพาลอยร้อยล้านค่ะพาลอยร้อยล้านหรือว่าป้าโบของเรานั่นเองนะคะขอแยกถามดีกว่าแต่ละคนมาอยู่ในแบรนด์จีเซลได้อย่างไรคะเนี่ยทำไมถึงมามากกว่าได้ยังไงเห็นไม่ยากเริ่มจากตัวแทนก่อนเลยตัวแทนป้าโบก่อนเลยค่ะก็เชื่อใจแม่นาว่าแม่นาต้องทำออกมาคือไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ด้วยความที่แม่ทัพของเราก็เราก็มั่นใจในแม่ทัพของเราก็คือพาลอยร้อยล้านนะคะเราก็อ่ะโอเคตามแล้วเราเริ่มคุยกับเขาตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแม่ตั้งแต่ยังไม่ทำสินค้าก็คือคุยกับแม่แอนนาตั้งแต่แรกเลยใช่ยกเครดิตก่อนว่าเราอ่ะทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากแบรนด์ X Team ค่ะก็บอกก่อนว่าแอนนาก็เป็นวิทยากรไปคุยให้กับทางแบรนด์ X Team บอกค่ะตอนนี้เหมือนกับทุกคนก็จะเห็นหน้าค่าตาเราไปช่วยงานให้ X Team มากค่ะคือต้องเล่าก่อนเราช่วยหลายแบรนด์นะช่วยหลายแบรนด์แต่เราเนี่ยสนิทสนมกับตัวแทนของแบรนด์นี้สนิททุกแบรนด์แล้วเราขายรายการเป็นอะไรรู้ป่ะตัวแทนน้องนั้นมาหน่อยเราไม่ได้ตามตั้งใจอะไรทั้งสิ้นแต่ปัจจุบันเราก็ยังเป็นอันเดอร์อยู่นะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความเคารพกับทางพี่ก๊อฟอยู่ก็คือกับทางแบรนด์ที่คืนอยู่แล้วก็กับแบรนด์อื่นๆทุกแบรนด์ใช่ไหมคะค่ะก็คือเป็นพันธมิตรกับทุกแบรนด์นั่นเองใช่ค่ะเราก็เลยแบบว่าภูมิใจอ่ะมั่นใจก็เต็มที่ค่ะก็คือจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะเจอปัญหาอะไรมาแบบเยอะมากเราก็ปรับใหม่ค่ะเพราะว่าร่วมมือกันทุกแบรนด์ก็คือขายไปด้วยกันไม่ตีกันค่ะใช่ทั้งหมด4ทีมที่มาด้วยกันวันนี้ก็คือรักกันหมดค่ะไม่ตกกันไม่หน้าจอเนี่ยแสดงว่ารักกันแต่หลังจอล่ะคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีมากค่ะอ๋อจะไม่มีมากค่ะแบรนด์นี้ได้ยังไงคะคุณแม่ค่ะมีไมค์มีไมค์แล้ว
โอเคจะไปกดในห้องนะห้ามคุยเรื่องผัวเพื่อนห้ามอ่อยผัวเพื่อนแล้วก็ห้ามนัดนอกรอบกับผัวเพื่อนแล้วจะรู้ได้ไงล่ะนี่คือกฎของห้องเราเออมีกฎแล้วผัวแอนนาได้ไหมคะได้ค่ะคุยกับผัวแอนนาได้นะคะอาทิตย์ไม่ยิ้มดีกว่าไม่ยิ้มค่ะค่ะก็คือเริ่มจากเอทีแม่มองกล้องเลยนะคะเริ่มจากเอทีนะคะของ AK ในวันก็คือบอสกอล์ฟแล้วก็คือแม่แอนนาเนี่ยจะไปช่วยรีวิวสินค้าอยู่แล้วแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนติดตามแม่แอนนาอยู่แล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแม่แอนนาด้วยชอบความที่แม่นาเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงเป็นคนตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดตรงๆก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแม่นาเป็นเจ้าของธุรกิจสินค้าสักหนึ่งชิ้นหรือสักหนึ่งแบรนด์คิดว่าเราสามารถร่วมทำธุรกิจกับเจ้าของแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้ค่ะเพราะว่าพี่จ้างมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ว่านะใช่ไหมว่าแม่ทีหรือว่าดีลเลอร์ส่วนใหญ่ที่มาในวันนี้เชื่อไหมว่าจริงๆนะแผนจีเซลถามว่ารวยเวอร์แบบได้เงินเป็นล้านไหมก็ไม่นะหลักหมื่นหลักแสนได้อยู่แต่ถามว่าทำไมเขายังอยู่กับเราทั้งที่เขาอยู่แบรนด์อื่นเขาเคยได้เงินหลักละหลายล้านเพราะว่าเราให้วิสัยทัศน์แล้วว่าการทำธุรกิจอะถ้ามันจะร่ำรวยแล้วก็มั่นคงก็คือสินค้ามันต้องหมดจากมือคนลูกๆของเราหมดไม่ใช่ว่าเราขายดีแม่ทีมขายดีแล้วไปกองกับลูกหมดอันนี้เครียดนะเข้าใจใช่ไหมสินค้าล้นตลาดด้วยคอนเซ็ปต์ของเราเลยสินค้ามันน้อยแต่ขายให้หมดไวๆมันง่ายกว่าดีกว่าออกมาแบบเยอะๆมากๆแล้วก็มานั่งตื่นเต้นกันว่าวันนี้เราจะไปขายอะไรอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันฝั่งนี้มาดีกว่าอีกหนึ่งสาวของเรานะคะคุณพลอยนะคะอ่ะคุณพลอยทำไมถึงมาขายผลิตภัณฑ์ G-Cell เพราะอะไรคะก็เริ่มจากแบรนด์เอ็กทีเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีแบบแม่ทีมคือแม่สาวกับแม่ปูนะคะที่แบบคอยผลักดันตลอดแล้วก็แม่สาวแม่ปูก็จะคอยบอกว่านี่เป็นเจ้าของแบรนด์คือแม่แอนนานะเขาจะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็งงว่าเฮ้ยจะขายได้หรือเปล่าเพราะเราเป็นคนที่ไม่ใช้ฟองน้ำเราใช้มือเกี่ยวเกี่ยวเอาใช่ค่ะแล้วเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็แบบเฮ้ยจะขายได้หรอแต่พอเราเข้ากลุ่มแล้วเราแบบว่าสัมผัสกับแม่แอนนาเรารู้เลยว่าการทำงานของแม่แอนนานี่คือแบบไม่เหมือนเจ้าของแบรนด์ทั่วไปก็คือว่าทำงานตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนแล้วก็ไม่จริงจริงค่ะผมคิดในใจว่าป้าใช่ติดยาหรือเปล่าไม่หลับไม่นอนแล้วก็ต้องไปตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะสอนลูกตลอดเวลาใครมีปัญหาเรื่องการทำงานแม่แอนจะสามารถตอบได้ทันทีช่วยผลักดันจากแม่ค้าธรรมดาอย่างเราอย่างเงี้ยให้เป็นแบบแม่ค้ามืออาชีพทุกคนจะรู้เลยว่ามาอยู่กับ G-Cell จะสวยและรวยขึ้นทุกคนนี่นะครับการันตีสวยและรวยขึ้นทุกคนมาอีกหนึ่งสาวของเราดีกว่าแม่แอนแซ่บส่วนตัวแอนแซบนะคะก็เริ่มจากขายออนไลน์ครั้งแรกกับแบรนด์ AK91 นะคะเมื่อ3ปีที่แล้วตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะทีนี้ก็ตั้งแต่คิมพี่มาเลยเหรอคะตั้งแต่รุ่นนู้นนะขายนี่อะไรนะแล้วทีนี้พอรู้จักกับแม่แอนนาในแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแป้งพับนะคะได้ใช่ไหมได้ได้เป็นแป้งคาริ่งค่ะซึ่งตอนนั้นได้เข้ากลุ่มมาแล้วก็ได้เจอแม่แอนนาแล้วรู้สึกแบบรักและศรัทธาในตัวแม่แอนนามากแล้วพอวันนึงก็คือแม่แอนนาได้ทำแบรนด์นึงขึ้นมาก็เลยบอกว่าเอ้ยแม่อยากไปเกาะแม่จังอะไรเงี้ยซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าจะขายได้หรือไม่ได้แต่เราคิดในใจอยู่แล้วว่าเราต้องขายได้แน่นอนเพราะว่าเชื่อใจและมั่นใจแม่แอนนาค่ะค่ะแต่ละคนพูดเก่งมากเลยนะคะตัวแทนหรือว่าดีลเลอร์แต่ละคนพูดเก่งมากๆจนตอนนี้ค่ะมีแฟนคลับเยอะมากๆเช่นกันนะคะผู้ชมอย่าดูเพลินค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยเพราะรายการของเราค่ะดูกันสดๆคุยกันสดๆอินเตอร์แอคทีฟนะคะส่งคำถามมาพูดคุยได้เลยเขาบอกว่าแม่พลอยพูดดีมากค่ะคิดไม่ผิดที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้นะคะแม่แอนทุ่มเทน่ารักมากๆแม่แอนนาดูแลทุกคนดีมากๆค่ะแชร์รัวๆค่ะแม่ยิ้มรสที่สุดค่ะพี่ยิ้มสวยมากๆค่ะแชร์แล้วนะคะพี่เมลีเห็นไหมคะแม่ยิ้มสวยหมดนะนะคะแม่ยิ้มสวยมากๆแชร์รัวๆค่ะเลิศมากๆจากน้องเฟิร์สตี้นะคะเฟิร์สตี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเฟิร์สตี้ช่วยมาหน่อยนะลูกนะเมาน้องเมลีบอกว่าใครแชร์ขอให้ได้ร้อยล้านนะคะรับทุกคนแชร์แล้วนะคะแม่แอนนาแม่พลอยแม่ยิ้มป้ายักษ์สู้ๆใครคือป้ายักษ์คะภรรยาอ๋ออีกหนึ่งชื่อใช่เป็นชื่อในวงการค่ะ
วงการคือป้ายักษ์ใช่ค่ะในวงการออนไลน์จะเป็นป้ายักษ์ค่ะแล้วแอนนาล่ะคะฉายาอะไรคะนี่ป้ายักษ์แล้วนั่นป้าอะไรนะป้ายองขออนุญาตถามดีกว่านะพอหลังจากที่เราจับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราวางในเรื่องการตลาดอย่างไรคะโบกันเห็นไหมสังเกตไหมว่าตอนลอนช์เนี่ยเราจะทำการตลาดเราจะสัญญาณคนเลยว่าเราจะหน้าเฟซบุ๊กอันนาเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กที่คนตามกับล้านค่ะเราก็บอกลูกทุกคนเลยว่าไม่ต้องกลัวนะจะไม่มีวันไหนที่เราไม่โพสถึงที่เฟลค่ะอันนาพูดได้เลยว่า90วันเนี่ยเราต้องทำต่อเนื่องแต่ว่าเราหยุดไปแค่วันเดียวนะวันที่1มกราคม1มกราคมทำไมถึงหยุดโพสเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนั้นเราให้อวยพรอวยพรอะไรนิดๆหน่อยๆกันแต่ว่าเราก็มีรูปสวัสดีปีใหม่จริงๆก็ถือว่าการวันก็เต็มที่แต่ว่าไม่ได้ใส่แน่นๆไงเราต้องใส่แบบโลโลทุกวันแต่วันที่หนึ่งมกราเราจะมีสวัสดีปีใหม่แล้วใบทีเซลแอบทายอินเบาๆคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเป็นแม่ค้าเนี่ยหรือการเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าเราเองไม่โพสเนี่ยลูกก็ไม่โพสนะทำหน้าทีมทิ้งละเลยปล่อยปะละเลยไม่โพสผลิตภัณฑ์ลูกทีมก็ไม่โพสมีหลายคนเข้ามาบอกว่าเนี่ยถ้ามาอยู่กับแบรนด์ G-Cell เนี่ยต้องปังแน่เลยแต่บางคนก็ผิดหวังนะค่ะขายได้แค่ 70-80 ชิ้นโอ้โหก็ถือว่าเยอะแล้วนะเอาไปลอยนะเอาไปลอยนะปัจจุบันยังเหลือติดมือ30เอาไปใช้เองก็ถามว่าทำไมขายไม่หมดนะลูกไม่รู้เหมือนกันแม่ช่วงนี้มันเอิดเขาไปส่องหน้าเฟซบางคนก็แบบไม่ได้โพสอะไรเลยไม่โพสอะไรเลยยังขายได้คือบางคนรอโยนจากแม่ทีมอย่างเดียวขนาดเขาไม่โพสอะไรเลยเขายังขายออกแล้วก็สาอะไรกับคนที่โพสแล้วนี่ต้องถามคนนี้กี่ชิ้นยังไม่หมดแต่คนนี้ถามก่อนหลักของแอนนาเนี่ยบอกว่าต้องโพสต่อเนื่อง90วันทำไมต้องโพสต่อเนื่อง90วันเพราะอะไรคะหนูพูดง่ายๆเลยว่าการที่คนจะจดจำเราได้ว่าเราขายสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันต้องทำให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราขาย G-Cell เนี่ยเราต้องทำให้เขาชัดเจนเลยว่าเราขาย G-Cell นะในหน้า Facebook เราถ้าวันหนึ่งเราหายไปแล้วเขาไม่ได้เข้ามาดูเขาก็มองว่าเอาเลิกขายแล้วหรอดังนั้นต่อให้ของวันนี้บอกคุณผู้ชมไปก่อนว่าของมันเหลือน้อยมากทำให้แบบรู้สึกว่าแบบเราไม่เราพูดตรงๆนะบอกค่ะเราไม่เคยเป็นแม่ค้ามาก่อนเราก็คิดว่าการขายของเนี่ยเฮ้ยหลักหมื่นชิ้นนึงก็เยอะแล้วประมาณเปล่าเลยไม่เยอะเลยอ้าวเหรอนี่คือของใกล้ขาดตลาดแล้วหมดไป 50% น่ะโอ้นี่คือดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะถามตัวแทนดีกว่าคือตอนแรกอ่ะก็คือเอ้ยมันจะขายได้หรอฟองน้ำเออทุกคนติดตอนนี้คิดอย่างนี้เลยใช่ค่ะตอนแรกคือแล้วพอเราสินค้ามาปุ๊บนี่คือแบบคือขายแบบงงแล้วก็บอกว่าแม่ขายดีจนงงงงมากจริงมีคำพูดนี้จากแม่ค้าออนไลน์ด้วยค่ะผู้ชมข่าวว่าขายดีจนงงขายฟองน้ำแล้วคนไม่ขายงงแบบงงจริงๆคือการตอบรับเป็นผู้หญิงผู้ชายคะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ใช้ฟองน้ำใช่ค่ะเอาไว้ง่ายเลยใครไหมล่ะใช่แล้วเราเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่เป็นตุ๊ดใช่ไม่ผู้ชายแท้ไงผู้ชายแท้ชายแท้เดี๋ยวนี้เขาก็ลงรองพื้นนี่ยาลงดีๆก็ได้เออแต่นี่คือเรื่องจริงจะไม่ลงอะไรเลยแต่น้อยมากๆเลยนะคะชายแท้แดดก็ลงได้นะชายแท้ที่ไม่ลงอะไรเลยนั่นอยู่ที่วัดค่ะพระไม่ลงรองพื้นเอามาถึงแม่ยิ้มบ้างนะคะแม่ยิ้มทำไมต้องถามแบบนี้ว่าแม่ยิ้มเปิดไปเท่าไหร่ดีกว่าเปิดไปเท่าไหร่ไม่บอกตัวเลขไม่บอกตัวเลขแม่ยิ้มกี่ชิ้นเขาไม่บอกตัวเลขไงจะมาทำกี่ชิ้นเอาเป็นว่าเปิดมาภายในแค่2วันของเกือบหมดเลยโอ้จริงเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันจากตอนที่แม่อนาไลฟ์สดตอนที่ไปรับสินค้าแล้วก็คือของหมดไปแล้วครึ่งนึงโอ้จริงๆค่ะอันนี้จริงๆแล้วส่วนตัวยิ้มอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยใช้ฟองน้ำเลยค่ะปกติใช้นิ้วทาหน้าเหรอฮะใช้นิ้วทาหน้าแล้วนิ้วเหรอครับใช้นิ้วทำอย่างอื่นมั้ยคะปกติใช้นิ้วแล้วก็คือมันก็ไม่เนียนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากแต่งหน้าแล้วเพราะว่าเราแต่งแล้วเราก็ไม่มั่นใจมันเมื่อยด้วยแล้วมันก็เปืองแล้วมันก็เลอะไปหมดเลอะมือด้วยใช่อันนี้เรื่องจริงเลยทีนี้พอเรามาเจอฟองน้ำอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่สวยขึ้นในแบบของเราเราไม่ต้องไปเหมือนใครแล้วเราก็ลองกลับมาใช้รองพื้นอีกครั้งกับฟองน้ำ G-Cell ใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยแล้วนี่แล้วมันอะไรรู้ไหมเวลาเราใช้ฟองน้ำ G-Cell อ่ะไอ้พวกครีมรองพื้นอะไรที่เราใช้มันไม่ได้ซึมเข้าไปในฟองน้ำเนาะใช่ฟองน้ำบางตัวเนี่ยดูดรองพื้นจนไม่เหลือเลยใช่เอาง่ายๆดูที่บ้านฉันเลยนะบางตัวเนี่ยโอ้โหพอทาแล้วสีฟองน้ำอ่ะมันเปลี่ยนเป็นสีรองพื้นไปเลย
นะคะคุณภาพดีใช่ใช่ใช่เลิศจริงๆเราไม่ได้มานั่งอวยกันนะคะคุณผู้ชมนะเรามานำเสนออีกแง่มุมให้อาจารย์ให้พี่เล็กกันนะคะที่เราจะไปเล่นที่ไม่ได้หรอคะอย่าบอกกันไม่ให้ไงฉันขายอย่างเดียวไม่ใช่ขายหมดแล้วของฉันอ่ะมีคนมาขอเยอะมากนะมีไม่ค่อยให้ใครนะเขาขายไม่พอขายไม่พอขายนะคะข้อความใน Facebook Live สามารถฝากร้านได้ค่ะคุณสังขาเขาบอกว่าสั่งซื้อได้กับตัวแทนนะคะทักมาได้เลยมี LINE ID มาแล้วนะคะสวัสดีแม่จันสวัสดีเจ๊จันเจ๊จันคือใครคะเจ๊จันเจ๊จันเจ๊จันนะคะเดี๋ยวเราเทสให้ดูซึ่งขออ่านข้อความใน Facebook Live ก่อนนะคะตอนนี้เยอะมากจริงๆทีมป้ายักษ์พาลอยร้อยล้านค่ะเป็นฟองน้ำตัวแรกที่ใช้เลยนะคะป้าให้สัมภาษณ์พอดีเลยน่ารักจังสินค้าดีคุณภาพดีมากๆใช้ดีมากๆนะคะทีม G-Cell แม่แอนนาอบอุ่นมากๆทีมแม่แอนแซ่บจ้าสวัสดีป้าจ้าป้าเจี๊ยบจ้าสู้ๆนะคะป้าป้าเจ๊ลุกมาให้กำลังใจนะสู้ๆคิดถึงนะคะสวยทุกคนดีงามใช้ดีแล้วบอกต่อป้ายักษ์สู้ๆฟองน้ำใช้ดีจังเลยนะคะฟองน้ำนุ่มมากซึ่งการการันตีแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อเพราะมีแค่ข้อความที่พิมพ์มาวันนี้เรามีการพิสูจน์คุณพลอยนิดนึงไหมฝากคุณพลอยนิดนึงไหมตอนมาขายเปิดบินมาแล้วก็ขายเป็นไงบ้างคะก็ขายวันแรกก็คือของหมดโอ้ติดตัวเราคือว่าติดตัวเราคือหมดเลยตอนไหนหมดเลยก่อนของจะมาคือแม่แอนนาทำการตลาดรอเราแล้วก็คือว่าพอของมาปุ๊บของหมดเกลี้ยงเลยก็เก็บไปใช้2อันก็คือสีดำแล้วก็สีชมพูแล้วก็ที่มันขายได้ที่ลูกทีมขายได้เพราะว่าเรารีวิวตลอดเราจะพลอยจะชอบทำคลิปอะค่ะทำคลิปแล้วก็รีวิวให้ดูว่าสินค้าของเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้แล้วเราขายคนจะไม่เชื่อใช่สินค้าดีเราค่อยขายนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องสินค้าดีค่อยขายแล้วก็แล้วเจ้าของแบรนด์ดีทําธุรกิจดีก็ค่อยขายนะบอกไว้ก่อนนะตัวนี้นะคะซื้อตรงเราต้องซื้อตรงใช่ค่ะนี่จะบอกอ่ะครูแทนทุกคนบอกไงป้าถ้ามันขายไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ต้องพูดอะไรจะไม่ไปบอกหน้าเฟซนะว่าขายไม่ดีแต่ถ้ามันขายดีก็บอกเขาหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเราอยากโกหกเขาว่าว้ายวันนี้ได้จับเงินหลายล้านเลยในการขายเราเคยเห็นนะคะบางแบรนด์บางหน้า Facebookเอาเงินมาตั้งแล้วบอกอุ้ยรวยมากรวยมากรวยมากไม่จะเก่งพูดอย่างนั้นหรือโดนตบไม่จริงนะที่จะบอกว่าขายสินค้าเรามองว่าวันนี้ถ้าเราจะขายสินค้าค่ะทำยังไงรู้ไหมค่ะทำให้เขาเห็นว่าสินค้าเราน่าใช้ไม่ใช่ว่าทำให้เขาเห็นว่าสินค้าเราน่าขายน่าขายแบบว่าคุณต้องเข้ามาขายคุณต้องเข้ามาขายอันนั้นมองว่าอันดับแรกนะปัจจัยพื้นฐานเราเนี่ยสังเกตได้เลยว่าทุกคนในที่มานั่งวันนี้ค่ะขายปลีกเก่งมากแล้วการขายปลีกเนี่ยเราขายส่งเขาใช่ไหมเพราะเขาไปขายปลีกต่อเขาได้กำไรเยอะค่ะทำไมถึงตั้งราคา189ทั้งๆที่มันสามารถเพิ่มราคาได้มากกว่านี้โบกัสในยามภาวะเช่นนี้คนไทยอ่ะเกิน200คิดมากนะค่ะอะไรที่มันไม่เกิน200แล้วมันดีอ่ะเขาต้องคิดนิดนึงอย่างฟองน้ำคนจะมองว่าเดี๋ยวขอพี่พลอยครับพี่พลอยพยายามถือให้ดูหน่อยนะว่าฟองน้ำสองอันเนี่ยมันจะมีอ๋อทำไมมันแปลกตรงที่ว่าพอฉันโดนน้ำแล้วมันพองขึ้นเนี่ยอัตโนมัติอ่ะไข่เนี่ยเวลาโดนน้ำมันจะใหญ่ขึ้นอ๋อไข่คนเนี่ยนะคะก็เหมือนการโดนน้ำแล้วมันจะคลี่คลายมันก็ใหญ่ขึ้นนะคะอ๋อเหรอไม่ที่มาอย่างนี้หรออันนี้ยังไม่โดนน้ำใช่ไหมตอนแรกฉันไม่รู้เลยนะฉันน่ะดูคลิปของอนาเอ้ยไม่ใช่คลิปของคนที่เป็นเขาเรียกอะไรบล็อกเกอร์อ่ะปกติฉันไม่เคยใช้น้ำเลยฉันก็ใช้ปกติแต่วันนั้นบล็อกเกอร์เขารีวิวพอโดนน้ำแล้วกลายเป็นว่ามันเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วมันพองด้วยฉันบอกเฮ้ยพองอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยมันใหญ่ขึ้นจริงๆอ่ะถามอย่างนี้ดีกว่าว่าจุดเด่นของ G-Cell แตกต่างจากฟองน้ำยี่ห้ออื่นยังไงบ้างอันดับแรกต้องเล่าก่อนว่า G-Cell เนี่ยนิ่มมากค่ะนิ่มจนขั้นที่ว่าฟองน้ำเวลาแข็งๆเนี่ยจะเล่าก่อนนะว่าสังเกตไหมว่าทำไมคนเราส่วนใหญ่เขาจะเตือนว่าอย่าพยายามใช้นิ้วเนี่ยกระแทกหน้าแรงๆนะคะเพราะริ้วรอยก่อนวัยบางคนทาไอครีมไนท์ครีมทุกวันแต่เวลาลงรองพื้นใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยแรงมากเวลานิ้วเนี่ยไปกระแทกแรงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหน้าเราเนี่ยมันจะมีริ้วรอยก่อนวัยเกิดขึ้นง่ายแต่การจะใช้ฟองน้ำเนี่ยฟองน้ำมันนุ่มถ้าฟองน้ำเนื้อแข็งเนี่ยเดี๋ยวนะให้ดูนะคะอย่างฟองน้ำเนี่ยถ้าเนื้อแข็งมากนะเดี๋ยวให้ดูฟองน้ำนะถ้าเนื้อมันแข็งมากเนี่ยเวลาโดนหน้าเนี่ยหน้ามันจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมมันแข็งจังวะไม่เหมือนโดนนิ้วใช่ไหมใช่แต่อย่างเงี้ยมันนิ่มเห็นไหมแต่นานบีบให้ดูนะฮะคือนิ่มมากเห็นไหมแล้วก็นิ่มแบบเนี้ยปกติเนี่ยร้อยกว่าบาทไม่มีขายนะนิ่มแบบเนี้ยปกติ800-900
ดังนั้นเนี่ยแล้วของแบรนด์ก็เป็นหลายร้อยเลยอ่ะเขาแบรนด์อ่ะนิ่มไม่ว่านะนิ่มแล้วอาจจะลุยง่ายค่ะแต่ของเราเนี่ยนิ่มแล้วไม่ลุยไม่ลุยเออเดี๋ยวให้ดูเนื้อใกล้ๆหน่อยนะเดี๋ยวกล้องซูมนะฮะกล้องซูมกล้องซูมให้ดูเนื้อชัดเลยว่าเนื้อไม่ลุยนะฮะแล้วก็ไม่ขาดง่ายฟองน้ำบางตัวสักสองรอบขาดแล้วนะฮะแต่ของเราจะมีปัญหาเรื่องเดียวเลยนะค่ะพอใช้แล้วมันจะสวยขึ้นตรงนี้นี่คือปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนประสบบอกว่าโทษนะคะพี่ก่อนหน้านี้ใช้ฟองน้ำหลายตัวมากเวลาลงบีบีลงอะไรหน้าวอกมากเลยแต่พอลงตัวนี้แล้วหน้ามันดูบางเบาดูเนียนขึ้นแล้วบางคนไม่ได้ว่านะลงรองพื้นได้เป็นทั้งชีวิตแต่พอใช้ฟองน้ำปุ๊บลงเป็นเลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะและจุดเด่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์และการดีไซน์ล่ะการดีไซน์ทำไมต้องเป็นดีไซน์เป็นรูปไข่ถามพี่แอนแซบนิดนึงค่ะว่าปกติไข่กับไม่แน่เราถามผู้หญิงส่วนใหญ่ว่ารูปอะไรแล้วจะด่าแล้วเรารู้สึกว่าเรารูปแล้วเราสบายใจแม่หนึ่งก็ไหนก็บอกว่ารูปไข่ใช่ไหมรูปไข่เราก็เอ๊ะทำไมต้องรูปไข่ล่ะอันนี้แอนเป็นไงบ้างคะกับรูปทรงกับคุณภาพเวลาก่อนที่เราจะขายเนี่ยคือบอกก่อนเลยว่าไม่คิดว่าคุณภาพมันจะดีขนาดนี้เพราะว่าในราคา189บาทแต่คุณภาพหลากหลายร้อยค่ะเอาแม่อนาแล้วก็เกลี่ยง่ายนุ่มมากนิ่มมากมันเป็นไข่ฟาบิงโก้ที่นุ่มมากๆอ๋อไข่นี่คือไข่ฟาบิงโก้บริษัทเราฟาบิงโก้นะคะดิฉันเข้าใจว่าไข่คือไข่คนไม่ใช่ค่ะเป็นรูปทรงไข่คนแต่ไม่ใช่เป็นไข่ของฟาบิงโก้ไข่ฟาบิงโก้ใช่ค่ะอ๋อนี่คือทรงของไข่ฟาร์มิงโก้เกิดมาในชีวิตดิฉันก็ไม่เคยเห็นทรงแล้วมีแบบแพ็กเกจคู่ด้วยนะแบบแพ็กเกจคู่จะอยู่ข้างใช้ผัวกับเมียใช่ไหมไม่ตัวเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าหลายๆคนถามว่าพี่นาคาเวลาเราไม่ใช้ฟองน้ำใช้มือก็ได้นี่ก็มันแล้วแต่รสนิยมทำไมบางคนใช้น้ำหอมล่ะถูกไหมฮะตอนนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ทำไมบางคนใช้แค่ลูกเหม็นก็พอแล้วคือรสนิยมของคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างคนที่แต่งหน้าแล้วแบบเป็นระดับที่แบบอัพขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยบางคนก็จะชอบในเรื่องของการใช้ฟองน้ำใช้แปรงเพราะว่าการใช้นิ้วเนี่ยปัญหาบางอย่างคือบางคนบางซอกเล็บเนี่ยมันติดเล็บอย่างประยักษ์เนี่ยต้องเล่าก่อนอย่างเนี้ยปกตินะเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าพอจีเซลจัดถ่ายแบบปุ๊บลุกขึ้นมาแต่งหน้าเองแล้วตอนนี้แต่งหน้าเป็นยังคะประยักษ์เนี่ยแต่งเองค่ะโอ้แต่งเองโอ้ก็คือต้องบอกก่อนว่าคือก่อนหน้านี้เราใช้มือเกลี่ยหรือว่าใช้เป็นแปลงซึ่งใช้มือมันแหละมันมากค่ะมันติดไปเลยค่ะมี10นิ้วก็คือเลอะหมดทั้ง10นิ้วแล้วก็เลอะเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เคยใช้แปลงค่ะแล้วว่าแปลงอ่ะเวลาที่มันเกลี่ยมันจะเป็นเส้นค่ะมันก็จะไม่เนียนแต่พอมาเจอฟองน้ำปุ๊บคือตอนนี้ฟองน้ำอะค่ะป้าไม่ได้ใช้แค่เกลี่ยรองพื้นค่ะนะคะป้าใช้เกลี่ยเชดดิ้งใช้บัตออนบัตออนนี่ก็คือจะเป็นคุชชั่นบัตหรือว่าจะเป็นลิปสติกก็ได้ตอนนี้คือเขาจะนิยมใช้ลิปสติกถ้ามันติดแน่นใช่ใช่ค่ะแล้วก็เอามาเกลี่ยไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วก็คืออย่างตาเนี่ยในบางกรณีไอ้ที่แหลมๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงไปปลายหัวของไข่ใช่หัวไข่เนี่ยค่ะแบบที่เราลิปแบบปลายตาแล้วเรานี่เกลี่ยได้เลยหรอใช่ค่ะใช้ตรงปลายเนี่ยค่ะคือสามารถเกลี่ยเข้ามาได้เลยใช่แล้วก็พวกเชดดิ้งไฮไลท์คือได้หมดจบคือจีเซลทำให้ชีวิตป้าง่ายขึ้นมากค่ะเราไม่ได้ว่านะลูกทีมฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาไก่กานะอยู่ดีๆมาพูดเขาเรียนเหล่านี้มาจากใครรู้ไหมให้น้องพลอยพูดก่อนที่เราจะมาจัดขายเนี่ยเราจะมีให้ความรู้ก่อนโดยที่มีวิทยากรชื่อดังมาใช่ใช่ค่ะแม่พร้อมใช่ค่ะวันนั้นจัดประมาณ80คนหรือเปล่าแม่ใช่ใช่แม่ป้อมมีนิดมาช่วยแล้วคุณป้อมมีนิดเลยช่างแต่งหน้ามืออาชีพระดับประเทศเลยนะคะคนนี้เนี่ยคุณป้อมมีนิดก็คือแต่งหน้าจะได้ไปจะได้ติดด้วยฉันไม่ได้ใครที่เป็นตัวแทนของ G Cell จะได้เรียนฟรีใช่ค่ะเอาง่ายๆนะนี่ยังไม่รู้นะว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตัวแทนต้องรู้ลึกในรู้ซึ้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนเอาพี่ป้อมมินิตมาเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วพี่ป้อมมินิตเขาแต่งระดับหน้าชมพู่อารยาพัชราภาเขาแต่งตัวแม่มาหมดแล้วดังนั้นเขาต้องรู้ว่าแต่งหน้ายังไงให้ดูเป็นซุปตาร์เราเลยเอาพี่ป้อมเนี่ยมาถ่ายทอดวิทยายุทธ์ทั้งหมดให้แม่ค้าเราอย่างน้อยจะออกไปขายเขาก็เก่งขึ้นอาหารน้องพลอยวันนั้นที่อบรมเป็นยังไงบ้างลูกแม่พลอยไม่ได้ไปพลอยไม่ได้ไปหรอถามไม่ยิ้มไม่ยิ้มค
ไม่มีไปมั้ยไม่มีไปไม่มีไปไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเนี่ยขายหมดหมดแล้วไม่ก็ลูกทีมเขาจะทำคลิปมาให้แล้วเราก็แต่งหน้าค่ะไปไปเรียนกับพี่ป้อมแล้วเป็นไงคะคือยอมรับว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ป้อมอ่ะเป็นช่างแต่งหน้าของชมพู่อารยาแล้วเราเป็นแค่แบบใครก็ไม่รู้เป็นตัวแทนถือว่าเป็นตัวแทนตัวเล็กๆอ่ะแล้วได้มีโอกาสไปโดยที่ของก็ยังไม่ได้สั่งนะคะที่แม่แอนนาให้ไปอ่ะคือใครว่างก็คือไปเลยถ้าเกิดใครมีใจก็ไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้สั่งของชิ้นนึงนะตอนนั้นใช่ค่ะยังไม่ได้สั่งของขายมาเลยตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้จับฟองน้ำจีเซลและฟองน้ำอีกหลายๆแบรนด์แล้วคือตอนแรกยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นซีเซลแต่สัมผัสก่อนว่าเฮ้ยอันไหนอันไหนนิ่มอันนี้นิ่มก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มันนิ่มและไม่ได้อวยนะคะคืออันที่มีราคาสูงกว่าแข็งกว่าแล้วพอแบบนั้นจะโดนฟ้องแล้วพอฟ้องรายการไม่ยิ้มแล้วพอได้สัมผัสอ่ะคือเวลาเปรียบเทียบเลยนะคะซีขวาซีซ้ายซีขวาใช้อีกแบรนด์นึงที่มีราคาสูงกว่าซีซ้ายก็คือใช้ G Cell คือมันแตกต่างกันจริงๆฟองน้ำมันนึงมันสามารถเกลี่ยทั้งรองพื้นทั้งกันแดดทั้งอะไรไม่ใช่เดียวนะมันต้องแยกคนละอันเลยฮะจริงๆนะถ้าพอมีฐานะแบบเขาหน่อยนึงนะซื้อแบบคู่อย่างนี้ก็ได้แบบคู่เนี่ยข้อดีของมันก็คือจะถูกกว่าแล้วก็บวกกับอันนึงเอาไว้ลองพื้นปกติอันละ189ใช่แต่ถ้าคู่นี้เท่าไหร่350อ๋อถูกกว่าอีกอันนึงลงพื้นนี่อันนึงลงแป้งมันง่ายขึ้นอ๋อมันสามารถลงกับแป้งฝุ่นได้มั้ยฮะสามารถลงได้ทุกอย่างได้ยกเว้นแรงเลยสีเนี่ยเราเห็นหน้าว่ามีหลายสีไม่มีหลายสีสีเขามีกี่สีคะสีดูดำแดงแล้วก็ชมพูพาสเทลชมพูพาสเทลการลองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของสิริมงคลค่ะเพราะว่าสีชมพูอ่อนเนี่ยเป็นเรื่องเสริมเรื่องความรักค่ะสีแดงเนี่ยเรื่องความเฮงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบบกล่องเนี่ยเหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญ oh. เป็นกิฟต์เป็นแบบบางคนแบบจะจับฉลากปีใหม่ซื้ออะไรให้ดีล่ะซื้อฟองน้ำแต่งหน้าจบนี่ไม่ต้องไปห่อประมาณนี้แบบกล่องแต่งหน้าร้อยไงก็มันตอบก่อนเขาเสร็จสัญญาเลยรู้ป่ะจากของขวัญปีใหม่300บาทได้เลยนะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลน์ของเราหลั่งไหลมาเยอะมากๆนะคะบรรดาตัวแทนค่ะสามารถมาฝากร้านได้เลยนะคะตอนนี้มีการฝากร้านหน้าแฟนเพจของเราเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกจับจองได้เลยนะคะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศสุพรรณบุรีนัดรับของค่ะพิกัดหาดใหญ่นะคะพร้อมส่งนะคะบอกว่าชอบฟองน้ำ G-Cell มากๆเลยนะคะนัดรับของเอาไปเลยให้10นะคะไข่ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะคะป้ายักษ์พูดดีมากๆป้ายักษ์สวยจังป้ายักษ์สวยจังใช้ดีสุดเลยนะคะของลอยบอกรูปมาเลยน้องอ้อเดี๋ยวใหม่รูปมาเร็วออกมาให้เห็นไว้นะคะอันนี้เอฟซีมาเยอะนะไข่นกครับอีนะคะมีปัญหาค่ะใช้แล้วหน้าดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาต้องรีบแก้ไขเลยนะต้องใช้เพิ่มอีกเจ๊จันลงรองพื้นเป็นเพราะ G Cell ค่ะสวัสดีค่ะเจ๊จันพิกัดภาคใต้ภูเก็ตนะคะสุพรรณบุรีรับของสวัสดีครับน้องโจนี่ตัวแทนเขามาทักทายเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการเป็นนักธุรกิจออนไลน์ในแบรนด์ G Cell แล้วเนี่ยแอนนายังปั้นพวกเขาเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นซุปตาร์ด้วยเหรอคะต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยปั้นมาหลายอย่างเราอยู่ในวงการเนี่ยตั้งแต่สมัยทำงานทีวีพูลเนี่ยเราก็ปั้นรุ่นน้องกันในวงการเราจะปั้นพิธีกรคนนี้ว่าน้องต้องพูดแบบนี้นะเวลาจะทำงานพิธีกรเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราสอนงานคนอื่นมาตลอดพอออกจากทีวีพูลปุ๊บมาอยู่ในโซเชียลแคมเราก็ปั้นรุ่นน้องๆที่อยากจะเป็นกระเทยเนี่ยแล้วอยากจะขึ้นมาดังโด่งดังเราก็ดึงมาหลายคนหลายรุ่นแล้วนะแล้วพอเราอยู่ใน Facebook เราก็ปั้นน้องๆหลายคนที่แบบว่ามีศักยภาพแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงแต่ล่าสุดที่ปั้นไปก็คือน้องนาลาค่ะนาลานี่กล้าพูดเลยว่าปั้นมากับมือนะแล้วเห็นนาลาตั้งแต่ยอดฟอลโล่หมื่นกว่าเพราะว่าหลังจากที่เฟซเก่าโดนปลิวตอนนี้กลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังไปแล้วนาลานี่เริ่มจากศูนย์เลยมาหาบาร์ตี้บอกว่าบาร์ตี้กับฟุกกะร้อนบอกว่าแม่ช่วยปั้นนาลาหน่อยเราก็บอกได้เดี๋ยวนาลาเองเลยเหรอใช่บาร์ตี้กับฟุกะร้อนมาฝากบอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยแล้วตอนหลังเมลีเนี่ยเมลีเป็นนี่เป็นลูกสาวคนที่รักที่สุดเป็นนี่มาลีเป็นนี่ใครคะมาลีเป็นนี่อะไรเมลีนี่เป็นลูกสาวสุดรักบอกว่าแม่นาราเป็นคนดีแล้วเลยบอกนั่นเอานารามาค่ะอัดคลิปเป็นนาราคลิปแรกคลิปถุงยาอนามัยคนดู4ล้านโอ้โหงงมั้ยเออหลังจากนั้นก็คือน้องมีศักยภาพแล้วก็ส่งน้องต่อว่าน้อง
น้องไปอยู่กับออฟฟี่ก็ได้นะนู่นนี่นั่นหรือว่าไปอยู่กับทางหลายๆทีมที่เขามีศักยภาพน้องก็ทำงานกับคนนั้นคนนี้จนวันนี้น้องเติบโตแล้วก็มีศักยภาพก็ปั้นเน็ตไอดอลที่โด่งดังในวงการเน็ตไอดอลมาแล้วหลากหลายคนพอวันนี้เรามาขายของเราก็เลยคิดว่าแม่ค้าเนี่ยจะมานั่งขายแบบไร้ตัวตนไม่ได้วันแรกที่เราเริ่มขายเนี่ยคนเปิดบินเลทแค่50ชิ้นเลยนะใครมาก่อนช่วงแรกเนี่ยเราจับถ่ายแบบสตูดิโอเลยนะมีการถ่ายแบบเลยได้ถ่ายไหมทุกคนได้ถ่ายหมดไหมถ่ายค่ะเป็นยังไงบ้างถามแม่แอนแฟบก็แม่แอนนานะคะไม่ทำไมไม่ไม่อะไรพูดได้เลยพูดได้เลยค่ะแม่แอนนานะคะใครที่เปิดบิน50ชิ้นขึ้นไปนะคะได้ถ่ายรูปโปรไฟล์ฟรีซึ่งทีมแอนแซ่บนะคะประมาณ 6-7 คนได้ค่ะโอ้ได้ไปถ่ายรูปฟรีๆแล้วก็มีโปรไฟล์ของตัวเองสวยๆได้เอาไว้ฝากร้านได้เอาไว้ใช่ค่ะใช่ถ้าเราจะปั้นนะไม่ได้ว่านะเลยไปหวังว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่เราต้องดูก่อนว่าวันนี้เราจะให้ตัวแทนยังไงบ้างถ้าเราให้เขาก่อนอ่ะพอไม่ได้ว่านะหลายๆคนทุกวันนี้โพสต์จีเซลจนแบบโอ้ยเหนือความคาดหมายของมีแค่นี้ทำไมขายกันอลังการคือเชื่อไหมว่าพอเขารับในแบรนด์เหมือนประดุจดังว่าเขาคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาทำทุกอย่างเหมือนกับเราที่เราทำหมดเลยนะเนี่ย4คนที่มาในวันนี้เทรนลูกให้ลูกทีมแต่ละคนเนี่ยขายดีให้แบบตัวแทนที่ขายปลีกเนี่ยขายดีเชื่อไหมว่าหลายๆคนทำให้เราภูมิใจอ่ะ4คนที่มาในวันนี้บอกได้เลยนะว่าไม่มีของจะขายแล้วในตอนนี้ไอ้โฟกัสถามว่าทำไมอนานทำไมเธอแบบคิดนานจังว่าจะมาออกรายการนี่ระบบโฟกัสระบบโฟกัสของมาติดมือแม่ค้าอยู่บางคน10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้นค่ะเยอะที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้คือ300กว่าชิ้นเอาไปหลัก500 พันหนึ่งซึ่งถามคนที่300ชิ้นว่าทำไมขายช้าเขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากเกาหลียังไม่ได้ขายนะคะแล้วมีการเติมว่าของเราหมดแล้วก็ที่แม่ที่ป้นกันมั้ยมีการป้นกันมั้ยที่ไปป้นคนอื่นค่ะอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มดึงกันค่ะถ่ายอะไรคะถ่ายหน่อยก็คือว่าถ้าสมมติว่าในทีมเราหมดระบบมันจะเป็นแบบนี้เราก็สามารถดึงของข้ามทีมได้แม่อนาจะถามตลอดเลยว่าใครเหลือของเท่าไหร่ลูกถ้าของ100ใครเหลือ100ก็จะตั้งกลุ่ม100เพื่อที่จะให้คนที่เหลือของ100เข้าอยู่ในกลุ่มนั้นเพื่อที่แม่แอนนาจะโยนออเดอร์ให้ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็ปนกันตายแล้วตอนนี้มันเริ่มหมดไม่ผลิตเพิ่มหรือว่าไงผลิตเพิ่มค่ะแต่ว่าเธอเข้าใจไหมว่าของผลิตคือฉันทำงานอ่ะฉันก็คิดว่า3เดือนออกสินค้าครั้งหนึ่งใครจะไปคิดล่ะคะว่าแม่ค้าเราจะมีศักยภาพขายของเดือนเดียวหมดเออโฟกัสเธอเข้าใจนะเออฉันก็คิดแค่ว่าเฮ้ยของมันต้องเยอะนะ 10,000 ชิ้นน่ะค่ะเอาง่ายๆคือตอนแรกทำมา 5,000 พอเห็นออเดอร์มาเออต้องลองทำหมื่นดูมาแบบสแตนด์บายไว้เผื่อเป็นเผื่อไม่พอค่ะไม่พอ 5,000 ชิ้นขายกันวัน2วันหมดแล้วอ่ะเราก็เลยอีก 5,000 เขียนออกมาพออีก 5,000 เห็นออกมาตอนนี้ก็จะหมดแล้วปัญหาของเราก็คือการผลิตสินค้ามันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าบอกวันนี้พรุ่งนี้เสร็จมันก็ต้องรอนิดนึงช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่บอกว่าลูกๆพอไปก่อนนะอย่าให้ลูกอาหารก็พอก่อนรอของแป๊บนึงประคองรอของกันไปนะคะประคองรอของแล้วก็เหมือนกับว่ากระจายสินค้าที่เขาออเดอร์มาเพื่อให้หมดกันทุกคนคือก็ดึงกันใครเหลือเท่าไหร่ก็ลองดึงคนนี้แล้วปัญหาของเราคือต้องบอกก่อนนะว่าเราขายออนไลน์ใช่ไหมเวลาใครอยากเติบโตอยากอะไรอย่างเงี้ยเรามาทั้งสองอย่างเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยห้ามไปขายใน Shopee ลาซาด้าเดี๋ยวราคาเสียขอโทษนะคะไปเคิร์ฟจีเซลเลย189ไม่มีเสียก็สามารถไปขายใน Lazada ไป Shopee ไปอะไรได้ก็เด็กแม่ฉันส่งเสริมลูกด้วยฉันแม่ขายตั้งหลายร้อยพออยู่ใน Lazada หรือก็แล้วแต่แบรนด์ไม่แล้วแต่แบรนด์เขาแล้วแต่พลังยุทธ์เดี๋ยวก็ตกพลังยุทธ์เขาต้องถามแบบนี้ดีกว่าว่าจีเซลเนี่ยนะหลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่เมื่อไหร่คะเปิดตัว5ธันวาค่ะค่ะปลายปีนี้เองนะธันวาคมต้นมกราคมนี่คือของหมดแล้วอ๋อมันหมดตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วโอ้โหเออและคือการเปิดตัวเนี่ยเขาเปิดมาพร้อมกับคลิปค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเป็นสาวสวย2คนค่ะทำไมถึงเลือกสาว2คนนั้นน้องพอลลี่เขาไม่เชื่อต้องบอกก่อนว่าคนที่มาอยู่กับเราที่ทำเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นถ่ายแบบให้เราคนใหญ่เนี่ยเป็นนางงามมีมงกุฎหมดอย่างคนนี้แชมเปญเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นมิสครีนออฟยูนิเวิร์สแชมเปญเนี่ยได้รับตำแหน่งจากอเมริกาอันดับหนึ่งเป็นกระเทยที่สวยที่สุดในโลกอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นน้องโมจิรัชยาคือมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนโอ้โห
สังเกตไหมว่าเราจะใช้แต่นางงามเบอร์ต้นๆน้องโมนี่ก็แบบไม่ใช่รับงานง่ายนะตื้อนานมากอย่างเฟอร์ตี้เนี่ยก็เป็นเน็ตไอดอลที่ทรงอิทธิพลได้ความงามอันนี้ก็เฟอร์ตี้หรอเฟอร์ตี้เปลี่ยนไปลุกนึงเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจไหมล่ะว่าฉันจะเน้นความแพงให้สินค้าของเราเนี่ยดูแพงแต่ว่าในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ทุกคนหมดเลยเป็นไงมั่งสวยไหมสวยไอ้น้องยิ้มอันนี้เป็นน้องสาวน้องยิ้มก็เป็นรองอันดับหนึ่งมิสซินิเวอร์ไทยแลนด์ปีน้องแนทค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้นางงามหมดอันนี้น้องลักกี้เออลักกี้ต่อไปต้องได้มีทิฟฟานี่เธอคอยช่วยนะนี่คือลูกสาวคนใหม่อันนี้เป็นลูกสาวนี่เป็นพอลลี่คือรองอันดับหนึ่งนะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลมิสเวิร์ลนะอินเตอร์เนชั่นแนลมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไม่รู้ว่าปีไปไหนไปไหนใช่เหรอเวทีแม่ลักอ่ะน้องไปไหนเวทีเออนี่นางชนะนางเดินเดอะวินเดอร์นี่คือเน็ตไอดอลที่ใช้ผลิตภัณฑ์รองอันดับหนึ่งของโลกเออรองอันดับหนึ่งของโลกเขาเป็นเขาได้มองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกเราแค่รองอันดับหนึ่งนะเราก็ได้มองของไทยอย่างนี้สามมณีก็มาช่วยนะก็เป็นพันธมิตรกันเพราะว่าของเพื่อนเราเนี่ยบางคนก็ขายแป้งฉีค่ะขายได้เขาได้มีนโยบายว่าขายอะไรก็ได้ขายเธอลูกเธอลูกจะได้เงินค่ะขายเลยถ้าอะไรที่ได้เงินยกเว้นขายตัวแม่ขายตัวขายตัวมีหลายคนถามมาแม่ยังขายอยู่ไหมคะไม่ไหวแล้วและสมมติว่าตอนนี้ถ้าใครดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์ G-Sale อ่ะครับเล่าก่อนและนี่เป็นคนหนึ่งที่มั่นหน้าคนทักอินบ็อกซ์ Facebook มาเยอะมากไม่ตอบค่ะค่ะเราไม่พูดอะไรทั้งสิ้นไปตามหากันลูกๆเอาไม่เปิดเพจขายแข่งมี IG แต่โพสต์เป็นนั้นแหละไม่ขายแข่งโปรโมทให้รัวๆแต่ไม่ขายแข่งกับลูกเพราะว่าเราขายแค่ดีลเลอร์อย่างเดียวเราไม่ขายแข่งกับคนอื่นนะคะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์มีข้อความรัวมากรักแม่อนาต้องกดถูกใจและติดตามเพจ CS8 ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากกดติดตามนะคะรวมไปถึงค่ะกดถูกใจกับกดติดตามแล้วค่ะขอบคุณค่ะสินค้าดีมากๆฟองน้ำแต่งหน้านุ่มมากๆรักแม่แอนนาค่ะคิดไม่ผิดเลยที่มาขาย G-Sale แม่แอนนาเก่งมากๆทำงานหนักมากเพื่อตัวแทนเอาใจไปเต็มร้อยเลยค่ะป้ายักษ์สวยที่สุดในโลกทีป้ายักษ์รวยรุ่งรังป้ายักษ์นี่ไม่ได้ว่านะป้ายักษ์นี่คือฉายาฉายาเธอเหรอครับป้ายักษ์รวยรุ่งรังเนี่ยต้องดูนะป้ายักษ์ก่อนไม่ได้นอนนานนอนมา2ชั่วโมงเออทำไมครับเพราะก่อนนั้นเราเจอกันเมื่อตอนกี่โมงตีสองทำไมอ่ะเรายังมานั่งเรียนงานกันอยู่เลยเมื่อคืนเนี้ยโอ้โหทีมค้างคาวเปล่าคะมาอยู่กันดึกจังใช่ตีสองมานั่งคุยงานเลยป้ายักษ์คอนเซ็ปต์เราก็คือนอนน้อยแต่นอนนานนอนน้อยแต่นอนนานเดี๋ยวจะนอนนานนอนน้อยแต่นอนนานอ๋อนอนน้อยแต่นอนนานจำได้เนี่ยนอนน้อยแต่นอนนานนั่นคือตายนะรักแม่แอนนารักแบรนด์ G-Sale มากๆรักแบรนด์ G-Sale เกลี่ยง่ายนุ่มใช้เนียนนะคะรักแม่แอนนารักแม่แอนนาน่ารักมากทำไมรักฉันเยอะจังเลยอ่ะนี่เห็นไหมฉันบอกว่าอะไรลูกอานี่จะไลฟ์ฟังอย่างนึงเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กไอดอลเนี่ยคนบอกรักเราแต่พอเรามีปัญหาปุ๊บด่ากูชิบหายด่ากูเฟซนั้นเฟซนี้ที่บอกแฟนคลับเราแต่เชื่อไหมว่าพอมาขายของใน G-Sale เนี่ยแม่ค้าเขารักเราพลังจริงๆนะค่ะเขารักแบบรักด้วยใจที่แบบว่าเขารักเราอ่ะแล้วแบบเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถทรยศกับแม่ค้าคนไหนได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะบางทีบอกว่าแม่นอนก่อนนะ5ทุ่มตีต่อโพสต์ต่อลูกเป็นยังไงบ้างค่ะอีนี้ก็แบบว่านั่งนี่จนแบบแม่นอนเถอะเตียงพออย่างแม่ยิ้มอย่างแม่แท้ก็บอกแม่นอนเถอะแม่ควรนอนตีสามไม้ละลูกแม่คิดว่าอย่างนี้นะป้ายักษ์ก็จะบอกว่าแม่ต้องนอนนะตีสามตีสี่แม่แอนนาเนี่ยเวลาทำงานตอนนั้นพอดีแล้วเก้าโมงสิบโมงลุกขึ้นมาละลูกอย่าลืมโพสนะคะมีการใส่ใจกับตัวแทนด้วยต้องถามแบบนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าแอนนาเนี่ยเก่งเรื่องของปากการพูดเนี่ยนะคะเก่งมากๆเป็นเน็ตไอดอลมุมเน็ตไอดอลเก่งมากๆแต่เรื่องของการบริหารงานล่ะเรามีแผนในการบริหารงานอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนว่าการบริหารงานอะไรก็ตามเนี่ยอันดับแรกนะฮะว่าเราจะเอารวยแต่เราไม่ได้อันนี้วิสัยทัศน์ของเรานะว่าเวลาเราทำสินค้าเนี่ยใช่เจ้าของแบรนด์ทุกคนทำเพราะอยากได้เงินแต่ว่าการปูพื้นฐานของแบรนด์แรกๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราต้องได้เท่านั้นเท่านี้วันนี้เราต้องให้เขาก่อนเพราะว่าพอเราให้พอปุ๊บเนี่ยอย่างถามว่าราคาเนี่ยทำไมเรายอมแบบว่าเนี่ย189บาทเอาง่ายๆเลยนะถ้าว่าเรากินกำไรเยอะคนซื้อก็ไม่อยากซื้อเขาเทียบกันในท้องตลาดแล้วแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาก็ตีนถูกมากค่ะ
จริงๆแล้วต้องขาย300กว่าบาทนะถ้าเทียบกับนาคุณภาพแล้วก็แบรนด์สดใหม่350ได้นะค่ะ350ฉันซื้อร้านเมรีมาก่อนตั้ง300กว่าบาทเลยแต่ตอนนี้ราคาพอเราจะขายอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าถ้าเราออกกำไรเยอะเนี่ยเราผู้บริโภควันนี้เศรษฐกิจแบบไม่ได้ดี189พอไหมก็189จบกำไรเราอาจจะไม่เยอะแต่ว่าอย่างน้อยแม่ทีมหรือว่าคนที่เอาไปอยากขายง่ายใครเห็นก็ซื้ออ่ะพูดได้เลยว่าน้อยคนที่จะไม่ซื้อนะอย่างล่าสุดอย่างลูกปัดบ้านช้างเราไม่เคยแบบลูกปัดช่วยพี่รีวิวนะลูกปัดก็บอกว่าพี่แอนนาอยากซื้อจังเลยอ่ะเราก็ดีใจนะอย่างล่าสุดโยชิบอกแม่อยากได้ฟองน้ำแต่ไม่เอาฟรีนะอย่างฟุกุร่อนบอกแม่หนูขอได้ไหมขอรีวิวคือเราเป็นความที่เราอยู่ในวงการโซเชียลเนี่ยเราจะใช้ใครก็ได้แต่คราวนี้เราเกรงใจเราก็เลยมองว่าเดี๋ยวถ้าเราใช้ใครเราก็จ่ายเป็นจ๊อบๆไปแต่เชื่อไหมน้องๆหลายคนวิ่งเข้ามาบอกว่าแม่หนูอยากได้พอตอนแรกเอาไปให้ชิ้นหนึ่งขออีก10ชิ้นค่ะแม่เขาก็บอกว่าถามว่าทำไมน่ะแม่หนูเคยซื้อเนี่ยบางอันเนี่ยมัน800ด้านเดียวแต่หนูซื้อของแม่เนี่ยบางทีราคาส่งอ่ะไม่ได้ว่านะราคาแบบ10ชิ้นน่ะเก๋มากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะด้วยความที่เป็นเน็ตไอดอลก็มีคลิปออกมาเยอะแยะมากคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมีการรังสรรค์ยังไงบ้างคะคลิปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในการทำโฆษณาเนี่ยเราทำเพื่อให้ลูกๆเนี่ยเอาไปรันเพจบางคนเนี่ยรันเพจเก่งมาก4คนที่มาในวันนี้ไม่ได้ว่านะถ้าเกิดใครอยากจะเข้าทีมเนี่ยหรือเข้ามาอยู่เป็นลูกทีมให้เขาสอนเนี่ยลองทักไปหาเขาแต่ละคนได้เลยนะแต่ละคนเนี่ยโปรไฟล์ไม่ได้ว่านะคะขายกันแบบฉ่ำๆเอาให้แน่ๆแต่ละคนแนะนำอย่างพี่แอนแซบเนี่ยขายมาเป็นไงบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมานะคะก็สต๊อกไปขอบอกตัวเลขไม่บอกไม่ต้องบอกตัวเลขอ่ะไม่ต้องบอกตัวเลขใช่ไหมคะค่ะก็ที่ผ่านมาขายนะคะวันแรกนะคะก็หมดเกลี้ยงเลยค่ะเลยติดตัวนิดเดียวเอาเก็บแล้วดูนะวิญญาณนักขายนะนักขายเขาพูดเนี่ยเขามีฟองน้ำถือตลอดเวลาเขาไม่มีการที่มือเขาจะนั่งนิ่งแต่ว่านี่คือวิญญาณเลือดแม่ค้าตัวจริงนะนี่จริงนะคะแม่พลอยบ้างดีกว่าเวลาที่แอนนาเนี่ยเขาทำคลิปออกมาแล้วเขาให้เราเนี่ยต้องมีการรันคลิปวิธีการรันคลิปต้องรันยังไงแล้วพรีเซนต์ยังไงให้ขายได้คะของพลอยอ่ะจะยิงเพจค่ะไปสร้างเพจแล้วก็สร้างเพจคือการยิงเพจคือว่าเราต้องรันคลิปใหม่ๆตลอดเวลาแม่นาก็จะมีคลิปให้เราตลอดแล้วก็จะมีคลิปของตัวเองด้วยพลอยขายพลอยจะชอบแบบทำคลิปของตัวเองว่าวิธีแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งนะคะแต่เราจะใช้ฟองน้ำจีเซลในการแต่งหน้าทาแก้มตาปากแล้วก็ใช้ฟองน้ำทาแป้งพลอยใช้หมดเลยแล้วมันใช้ได้ดีจริงๆแล้วก็ทุกส่วนใหญ่คนที่แบบว่ารู้จักกับพลอยก็จะสั่งแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นตัวแทนกันหลายคนแล้วโอ้นะคะก็มีการรันคลิปมีการยิงโฆษณาไปด้วยวิธีการยิงโฆษณาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟขอแปลว่าไม่เล่ารายละเอียดดีเทลแล้วกันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยหนูบูธเพจมันไม่ได้ง่ายนะจ๊ะการตั้งค่าต้องตั้งก่อนว่าคนที่จะซื้อของของเราชิ้นนั้นเนี่ยต้องซื้อเนี่ยสเปคของเขาเป็นยังไงคนที่ใช้ไอโฟนคนถือกระเป๋าแบรนด์เนมคนที่มันจะมีการตั้งสเปคอายุก่อนแล้วต้องได้กลุ่มอายุสี่คนนี้เขาได้รับการเทรนในเรื่องของการยิงเพจการขายใน Shopee Lazada เนี่ยมาแม่ค้าบางคนเนี่ยบางคนเข้ามาเนี่ยอย่างแม่แอนแซบเนี่ยก็ยังไม่เคยขายใน Shopee Lazada เราก็จะบอกว่าอีกทีมนึงเนี่ยที่เขาเก่งใน Shopee Lazada สอนแม่แอนแซบคือใครเก่งอะไรเราจะให้มาผัดความรู้กันเพื่อที่ว่าแม่ค้ามาเจอกันเนี่ยเขาจะได้เก่งยิ่งขึ้นแล้วเขาไม่กลัวหรอคะว่าลูกทีมแต่ละลูกทีมเนี่ยเขาหวงความรู้กันหรือบางทีอาจจะมองว่าเฮ้ยขายแบรนด์เดียวกันมาแข่งกับฉันบริหารงานยังไงคะหนูเคยเป็นคนที่เรียนเก่งในห้องแล้วสมัยเด็กคือเราจะกลัวเพื่อนเรากันบ้านมากร้องไห้เรากลัวเพื่อนเรียนเก่งกว่าเราอันนี้คือความคิดเราสมัยเด็กแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยพอเราอยู่ม .1 ม .2 เนี่ยเราไม่ร้องแล้วนะกลายเป็นรับทำกันบ้านคืออามามาทำให้เดี๋ยวผมช่วยเพราะอะไรรู้ไหมสังคมแห่งการช่วยเหลือกันเนี่ยเวลาเราเดินไปด้วยกันเนี่ยเรียนเก่งในห้องคำชมเชยมันเป็นคำใหญ่กับคนเราเรียนเก่งแค่คนเดียวอ่ะมันจะกลายเป็นความอิจฉาเข้าใจใช่ไหมพี่เล็กคนนี้ดังมากคนอิจฉาแต่กลุ่มนี้ดังมากคนไม่อิจฉาเขารู้สึกว่าอีกกลุ่มนี้มันเลิศมากเข้าใจแล้วเปรียบเสมือนว่าแม่ค้าออนไลน์ถ้าสมมติเราขายดีอยู่คนเดียวขายเจ๋งอยู่คนเดียวคนอิจฉาแต่ถ้าทั้งทีมของแม่ค้าออนไลน์ทีมเนี้ยเราขายดีมากคนก็จะสรรเสริญว่าอื้อมึงเจ๋งจังมันเป็นกลุ่มไงมันเป็นกลุ่มก้อนถ้ามันยังง่ายๆอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้ามีคนรวย10คนคนก็อิจฉาอย่างนี้รวยมากแต่ถ้าคนรวยทั้งประเทศประเทศอื่นก็จะสรรเสริญว่าเนี่ยแหละคือประเทศที่คนรวยทั้งประเทศถูกไหมฮะ
ยแบบนี้นี่เองนี่คือความคิดดีจังเลยนะคะมีถามแม่ยิ้มบ้างแม่ยิ้มเคยอิจฉาทีมอื่นบ้างไหมคะแม่ไม่เคยเลยทำไมไม่อิจฉาเขาบ้างเขาขายดีกว่าหรือเขามาปล้นเราอีกแล้วโอ้ยถ้าเกิดมาปล้นเราจะดีมากคือเพราะเราไปปล้นเขาใช่ไหมจำจะทำแม่ยิ้มขาตองน้ำไม่ใช่ไมโครโฟนจะโอมแล้วค่ะคือไม่ได้ว่านะนางกลัวหลุดคอนเซ็ปต์หูตลอดเวลาเออนี่เราสั่งเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้สั่งเออแม่ถึงเองแม่ถึงเองมาจากจิตวิญญาณจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดของมีคุณภาพดีเราก็อยากถือตลอดเวลามันถือแล้วมันไม่เสียมือค่ะเราบอกแบบนี้ถ้าพูดอย่างเดียวเราอาจจะไม่เห็นภาพวันนี้มีการทดลองด้วยได้เลยทดลองการเกลี่ยรองพื้นจากนะคะฟองน้ำจีเซลเนี่ยแหละนะคะดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอทดลองนิดนึงนะคะอันแรกเริ่มมาค่ะในขณะที่เราจะทดลองนะคะพยักขอแขนหน่อยนะคะอันนี้เราเป็นท้องแขนนะคะแขนนะมันคือแขนย้ำนะคะว่าแขนเดี๋ยวรอรองพื้นลงไปนิดนึงเนาะนะแล้วรอรองนิ้วเกลี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราลองเอารองพื้นลงอีกนิดนึงเอาฟองน้ำแตกฟองน้ำเกลี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีความเนียนโอ้แล้วมันก็ทำให้เราไม่หนาหน้าเนาะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะมันดูแบบบางๆเบาๆแต่ปกปิดนี่คือหมายว่าเทคนิคเวลาเราใช้ฟองเวลาเราใช้ฟองน้ำจีเซลเนี่ยต้องเกลี่ยไปในทิศทางไหนคะเดี๋ยวทำไม่ดูทำไม่ดูแป๊บนึงนะฮะนี่นะฮะดูนะให้ตบ2ทีเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จิ้มๆๆๆเข้าไปใช่ไหมใช่กดแท็บลงไปแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยตัวรองพื้นเนี่ยมันจะเข้าไปในรูมันดูเป็นงานผิวเห็นมั้ยการลุมขนทำให้ลุมขนเราเห็นมั้ยรองพื้นจะดูเป็นงานผิวค่ะแต่อันนี้มันจะดูเป็นหนาๆค่ะเดี๋ยวให้เกียรติเขาบอกว่านัดรับลาดกระบังได้นะคะแฟนคลับแม่ยิ้มนัดรับพุทธมณฑลสาย123เห็นไหม FC ยิ้มยิ้มสมายคุณนายโบสวยทุกคนนัดรับลาดกระบังนะคะพระราม2นัดรับค่ะนัดรับจีเซลใช้ดีขับฟองน้ำไม่เคยฟองน้ำยังชอบไม่เคยใช้ฟองน้ำยังชอบเลยปากน้ำศิลปินนะคะครอบครัวจีเซลบุตรคนนี้หล่อจังเลยอ่ะเยอะมากนี่หล่อจังเลยอ่ะเล่าก่อนว่าหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เคยใช้ฟองน้ำแต่งหน้าอย่างผู้ชายใช้กันแดดก็ใช้มือปาดเปิดจริงผู้ชายบางคนผู้ชายแทนนะแต่พอแต่งหน้าไม่เก่งไม่ได้ใช้ฟองน้ำปัญหาคือการกระเทยไปเลยพวกน่าจะพวกใช่ไหมทากันแดดเดินมาหน้าเผามากแต่ความที่จีเซลเนี่ยมันเป็นความที่เนื้อของฟองน้ำเนี่ยมันจะเกลี่ยให้อนูของรองพื้นเนี่ยกลายเป็นเนียนเรียบหมดมันก็จะกลายเป็นว่าใช้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่เห็นความสัมพันธ์เนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆนะแต่ว่าบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครไม่ใช้นะรู้จักฟองน้ำกันหมดเพราะว่าในต่างประเทศเป็นแพร่หลายมากอาหารประยักษ์นิดนึงว่าอย่างประยักษ์มาขายตอนแรกเนี่ยกังวลไหมว่าจะขายไม่ได้กังวลค่ะกังวลจริงๆก็คือแบบว่าก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยฟองน้ำจะขายใครวะอย่างเงี้ยคือคิดอย่างนี้จริงๆฟองน้ำคือแบบถ้าคนไม่แต่งหน้าเขาจะซื้อหรอแต่ทีนี้พอเอาวะกูแต่งหน้างั้นขายเลยแล้วกันแล้วก็ไอ้คนที่แบบว่าบอกไม่เคยใช้เลยอย่างเมื่อกี้ค่ะเจ๊จันน่ะเป็นลูกค้าป้านะเขาเป็นลูกค้านะคะแต่ว่าเป็นลูกทีมของอีกแบรนด์นึงเขาใช้รองพื้นไม่เป็นแต่เขาใช้รองพื้นเป็นตอนนี้เพราะจีเซลค่ะจริงๆเราไม่ต้องมองหรอกเอาง่ายๆเลยนะเราแค่มองแค่ว่าในประเทศไทยคนใช้ถุงยางอนามัยเท่าไหร่ค่ะแต่ทำไมต้องใส่ดีล่ะสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้ก็ได้นี่นะคะไปเปลี่ยนเพื่อถุงยางแรงมะโอเคนะเพราะทุกคนก็ต้องใช้ไม่ไม่ได้ว่านะตอนเดินนั่งเขินกันสี่คนแล้วนะผ้าแดงนะเพราะไม่ได้เคยใช้ค่ะคือบางอย่างสินค้าบางอย่างเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆนะมันใกล้ตัวมากอย่างฟองน้ำเนี่ยแหละคนบอกว่าเฮ้ยแล้วจะขายได้เหรอถ้าไม่ได้ขายไม่ได้เนี่ยไม่เห็นมีใครก็ทำเลยค่ะออนไลน์อ่ะมีคนขายฟองน้ำกี่แบรนด์เองน้อยมากอ่านแล้วจำได้ชื่อกี่แบรนด์คะเนี่ยไม่ได้เลยยกตัวอย่างชื่อแบรนด์หน่อยค่ะนึกไม่ออกเลยนะคะ เราเนี่ยจะคิดว่าถ้าเดินตลาดนัดแล้วเจอก็ไปซื้อมาถ้าเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยราคามันสูงเกินกว่า 7-800 มันก็ไม่เหมาะกับการลงทุนที่มันแพงเกินเชื่อมั้ยทุกวันเนี้ยสำเพ็งนอนเมืองโทรหาทุกวันเลยนะบอกว่ามีของมั้ยคะที่บอกมีค่ะเชิญสั่งซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศก็สามารถไปสั่งซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายได้เลยทางร้านญี่ปุ่นทั่วประเทศเนี่ยเขาก็โทรถามตัวแทนค่ะไม่มีใครมีของเพราะว่าของไม่มานะคะ
แอนนาจะไม่ขายเองจะให้ตัวแทนขายเราขายให้กับดีลเลอร์รายใหญ่ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งขายแข่งกับลูกก็คงไม่ไหวเพราะอย่างนี้ให้ดิฉันมานั่งแพ็คของส่งทีละชิ้น2ชิ้น10ชิ้น100ชิ้นน่ะค่ะหน่วยนะพี่เล็กขายปลาบองเป็นไงดีค่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยนะเราแพ็คเองเหนื่อยดังนั้นเราต้องมีคนช่วยสมองเราไว้บริหารงานยังดีกว่าเรื่องการแพ็คของขายของเนี่ยต้องให้เป็น4คนนี้เอาง่ายๆเลยนะว่าอย่าง4คนเนี่ยถามดีกว่าว่าเหนื่อยไหมกับการที่เขาทำอ่ะในการแพ็คของการส่งของการนั่งโพสอ่ะถามแม่แซ่บแม่แซ่บไม่เหนื่อยค่ะมีความสุขมากที่ได้ส่งของให้ลูกค้าเพราะลูกค้าจะได้สวยกันทุกคนค่ะผมมีจิตวิญญาณไม่ค่อยสูงมากเลยนะนะคะอันนี้สำคัญมากมากน้องพลอยเป็นไงบ้างเวลามานั่งขายของแล้วนั่งแพ็คของส่งเนี่ยฮะไม่เหนื่อยค่ะมันรักในการขายแล้วเราอยากพรีเซนต์เราอยากให้คนที่เรารู้จักได้ใช้สินค้าที่ดีแล้วก็แบบพอเวลาเห็นเขาใช้เราอ่ะรู้สึกภูมิใจเราได้เงินด้วยจริงแม่ค้าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคืออะไรรู้ป่าวเวลาที่เราเห็นเขาถือสินค้าที่เราขายไปให้เนี่ยหรือเขาใช้แล้วเขาชอบกลับมาเรามีความสุขนะใช่ภูมิใจใช่ค่ะโอ้แปลกนะใช่ด้านในยิ้มมากเหนื่อยไหมคะชอบมากชอบแพ็คของมากแต่ไม่ยิ้มฟองฟองน้ำแบบชอบเข้ากันของคอนเซ็ปต์อ่ะน้ำฟองน้ำเลยนี่เราเดินยิ้มจะบอกอีกอย่างนึงนะคะคือไม่ใช่แค่ตัวสินค้านะคือตัวแพ็กเกจสวยด้วยตัวแพ็กเกจคือแม่นาคิดว่าฟองน้ำจะต้องตั้งได้อยู่แพ็กเกจพารากอนมากอ่ะใช่กับราคา189บาทและคิดไปจนถึงฟามิงโก้นะคะว่ามีกี่ตัวในนี้8ตัวนะคะจริงเหรอใช่แล้วก็มีตัวอะไรอ่ะ8ตัวไม่ใช่ว่าบางกล่องมี7บางกล่องมี9ไม่ใช่นะคะจะเป็น8ตัวเชื่อมั้ยว่าเราเชื่อเรื่องความเป็นมงคลการซื้อของอะไรก็ตามเนี่ยจะเอาไปให้ใครหรือการจะไปใช้เนี่ยมันต้องเกิดความเป็นมงคลค่ะเราจะขายของก็ต้องมีความเป็นมงคล อย่างสีที่ใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมีความเป็นมงคลหมดเลยนะค่ะสีดำเนี่ยจะดูดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเราใช้ให้เป็นความเชื่อของตัวเองนะสีชมพูส่งเสริมเรื่องเสน่ห์สีแดงส่งเสริมเรื่องความรักเนี่ยเราจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องอันนี้เชื่อส่วนตัวนะแล้วนำมาประยุกต์กับสินค้าคุณผู้ชมถ้ามี G Cell อยู่นะคะก็ลองนับดูว่าได้มีฟามิโก้กี่ตัวต้องแปดตัวต้องแปดตัวนกเหรอคะนกฟามิโก้สิคะอย่างนกฟามิโก้เนี่ยในประเทศต่างๆทั่วโลกปีนี้เทรนด์ของแฟชั่นคือฟามิโก้ดังนั้นเนี่ยเราต้องมองก่อนเราจะขายเราต้องทำรีเสิร์ชก่อนว่าเฮ้ยอะไรมาแรงฟามิโก้มาแรงก็ต้องฟามิโก้นกฟามิโก้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความสวยงามสัญลักษณ์ของเขาจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของความรักนี่ข้อความมาเต็มเลยค่ะงามทุกคนเลยนะคะสวยทุกคนเลยค่ะเจ๊จันก็ใช้รองพื้นไม่เป็นพอใช้ฟองน้ำเจ๊จันนี่คือบรรยากาศของพ่อผมใช่ไหมเจ๊จันนะคะจันนี่คือใครถามด้วยสิลูกค้าเอาลูกค้าแต่ว่าเขาเป็นลูกทีมของแบรนด์อื่นแต่เขาไม่ได้ขายจีเซลเขามาซื้อเราโอ้น่ารักอ่ะไม่ง่ายดีกว่านะคะวันนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครดูรายการอยู่แล้วอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์จีเซลเชื่อได้เลยว่าจีเซลไม่ได้หยุดแค่นี้ค่ะผู้ชมขานะคะมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ต้องติดตามแน่นอนสำหรับเหล่าบรรดาแม่ทีมอยากให้ทุกคนนะคะพูดถึงแม่นาหน่อยได้ไหมคะว่ามาอยู่ในแบรนด์จีเซลพูดถึงซีโอคนนี้หน่อยนะคะได้เลยค่ะเอาดีๆไม่ยิ้มก็ดีๆนะเดี๋ยวพิเศษเอาดีๆนะคะเริ่มค่ะไม่ใช่คืออยากจะฝากว่าคือแม่แอนนาเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับแม่แอนนาแล้วติดตามแม่แอนนามาตลอดโดยที่ยังไม่ได้มาเป็นตัวแทนของ G Cell คือท่านรักหมายถึงว่าแต่ละท่านคือรักในตัวของแม่แอนนาอยู่แล้วยิ้มอยากเชิญชวนให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของ G Cell กับแม่นะแล้วมาดูการทำงานอย่างใกล้ชิดจริงๆถึงเนื้อถึงตัวจริงๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับ CEO คนนี้นะคะคุณแม่แอนนาแม่พลอยค่ะค่ะสำหรับแม่นานะคะพลอยรู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีมากที่ได้อยู่ในครอบครัว G Cell แล้วก็เพราะว่าเวลาเจอแม่แอนนาแต่ละครั้งแม่แอนนาเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ว่ายกมือไหว้เราทุกครั้งจริงๆแล้วเราต้องยกมือไหว้ใช่ไหมแม่แอนนามาถึงปุ๊บจะยกมือไหว้แล้วก็จะให้คำปรึกษาทุกอย่างแล้วอีกที่ชอบคือว่าแม่แอนนาน่ะจะดูแลครอบครัวได้ดีมากแล้วแม่แอนนาจะถามตลอดว่าใครขายแบรนด์ไหนใครทำอะไรขายไม่ดีให้แม่ช่วยไหมให้แม่รีวิวไหมเป็นเจ้าของแบรนด์คนแรกที่ทำแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีจริงๆแล้วถ้าใครมองหาธุรกิจอยู่นะคะพลอยนะคะแนะนำเลยว่าจีเซลนะคะขายง่ายมากแล้วก็กำไรดีลองเข้ามาดูค่ะค่ะนะคะมาไม่ไอแซบบ้างดีกว่าค่ะพูดซะจนไม่ได้ว่านะหน้าฉันใหญ่ขึ้นมากหน้าเริ่มบานแล้วนะค่ะสำหรับแม่แอนนานะคะเป็นแม่ที่อบอุ่นมากที่รักลูกมากแม่จะคอยคุยในห้องตลอดเวลาแม่จะคอยเล่นเกมตลอดเวลาเพื่อ
ส่งเสริมให้ลูกทุกคนมีกำลังใจมีรายได้บางทีแม่ก็เล่นเกมทุกวันค่ะเล่นเกมไม่ใช่เล่นละครนะเดี๋ยวเธอเล่นละครหรือเปล่าเกมไหนก็หนักเกมอะไรเดี๋ยวเราเดินเล่นให้ลูกวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นยังไงบ้างแม่แอนนาจะคอยเป็นห่วงทุกคนแล้วก็แม่แอนนาจะนอนน้อยมากอยากฝากให้แม่แอนนานอนมากกว่านี้นิดนึงแล้วนอนซื้อแมวให้แม่แอนนานะคะนอนแม่บอกว่าแม่ค้าทุกคนเวลาไลฟ์ขายของจะต้องมีคนดูซึ่งก่อนหน้านี้ป้าไลฟ์บ่อยมากไลฟ์แต่งหน้ามั่งไลฟ์กินส้มตำอะไรก็ช่างไม่มีคนดูค่ะเต็มที่คือเยอะสุดคือ10คนโอ้แต่พอมาอยู่กับแม่คือเกือบ10,000วิวค่ะอื้อแม่แชร์ให้เห็นจริงๆแม่แชร์ให้ลูกๆแม่ทำให้เห็นจริงๆคือเวลาที่ลูกๆออกมาไลฟ์แม่จะทำให้สิ่งที่แม่พูดตั้งแต่เริ่มต้นคือแม่ให้เราจริงๆค่ะอันนี้เมื่อคืนที่คุยงานกันตีสองไม่ได้เตรียมนะคะอันนี้คือจากใจจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะแบรนด์ดีเซลเราจะไม่ได้ทำแค่ฟองน้ำอย่างเดียวมันยังมีอย่างเยอะมากเยอะมากที่เราจะทำนะคะฝากทีมพารอยร้อยล้านด้วยนะคะโอ้ยดีเจียวเขาบอกว่าจริงค่ะในข้อความแต่ก็ไม่น่าเขาพูดอย่างนี้เลยที่เหลือไม่ได้พูดชื่อเขาบอกว่านะคะจริงค่ะแม่แอนนาไม่เคยบอกห้ามขายแบรนด์อื่นเลยแต่แม่แอนนาสนับสนุนไม่ว่าลูกจะขายแบรนด์อะไรก็ตามเลิฟเลิฟป้ายักษ์ค่ะรักแม่แอนนามากๆพร้อมส่งค่ะแม่พลอยพูดดีมากเลยดีใจที่อยู่ครอบครัวจีเซลแม่พลอยสวยมากๆรักแม่แอนค่ะรักแม่ยิ้มค่ะสวยจังเลยเลิศไปอีกนะคะสิ่งที่เป็นมงคลควรคู่มากเลยอ่ะสุดท้ายนี้ดีกว่าแอนนาขาอยากให้แอนนาค่ะพูดถึงหัวใจของการเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องทำอย่างไรบ้างแอนนาว่าหลักๆนะต้องซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์ต่อแม่ค้าที่เราขายซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอันดับแรกเลยคือถ้าเราจะขายอะไรก็ตามเนี่ยของมันต้องดีเราต้องเทสก่อนแล้วว่ามันใช้แล้วมันโอเคนะฮะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรมาก็ได้เพื่อมาโกยเงินคนขายคนซื้อดังนั้นเนี่ยพอมันมีความซื่อสัตย์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกินต่อได้เรื่อยๆมันทั่วเนี่ยหลายคนถามว่าพี่นาคาพี่นายังทำเกี่ยวกับคลินิกศัลยกรรมอยู่ไหมยังทำอยู่นะถ้าได้จริงๆแล้ววันนี้คนเลิกทำคลินิกศัลยกรรมไปหมดแล้วแต่นายยังดูแลลูกค้าคลินิกแพทย์สมชายอยู่ทำไมถึงต้องทำเพราะว่าเราซื่อสัตย์ไงพอมันมีความซื่อสัตย์มันได้อยู่ได้ยาวๆถามว่าทีวีภูทุกวันนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ติ๋มไหมทุกวันนี้ยังเข้าไปในทีวีภูอยู่เลยเข้าไปหาพี่ติ๋มไปกราบสวัสดีพี่ติ๋มอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ตามถ้ามันซื่อสัตย์เนี่ยมันอยู่ได้ยาววันนี้มันเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราซื่อสัตย์กับคนดูซื่อสัตย์คนซื้อซื่อสัตย์กับแม่ค้าเนี่ยเราอยู่ยาวนะเราอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่เราอยู่ได้ตลอดเวลาเรามีชีวิตที่ดีได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็จะปลูกฝังทุกคนเลยว่าทำอะไรถ้าเรามีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเนี่ยยังไงก็อยู่ได้นานอย่างขายเนี่ยจะบอกเลยว่าอย่าไปโพสต์นะว่าเข้ามาขายแบรนด์นี้ต้องมีเงินหลักล้านภายใน3วัน5วันถ้าเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ขายของเยอะขนาดนั้นธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่เริ่มจากนับสิบค่ะ11ถึง34ไม่ใช่ว่านับสิบพรุ่งนี้มีเงินพันเงินล้านเงินแสนมันเป็นไปไม่ได้เราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนเพราะถ้าเกิดเราเล่นกับความหวังคนถ้าเล่นกับความหวังนะบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนพอเขาไม่ได้ดังหวังเขาเป็นหนี้นะดังนั้นเนี่ยแม่ค้าจีเซลเราจะพูดทุกคนเลยว่าทำบนความพอดีพอเพียงไม่ใช่ทำบนความอยากได้อยากมีนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะของฟองน้ำจีเซลรวมไปถึงตัวแทนทุกๆคนด้วยวันนี้รายการของเรากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าฝากซื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปหน้าเพจหรือว่าหน้า Facebook แอนนาทีวีภูหรือว่าวรินทร์ได้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะรวมไปถึงหน้าทาง YouTube ก็แอนนาเซเลบริตี้นะคะสามารถเซเลบริตี้ถูกมั้ยคะสามารถเข้าไปสอบถามสามารถเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะวันนี้รายการเปิดปากคนดังหรือว่าคนดังขอโชว์ของเราได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8
เร็วงานนี้เอาใจสายวิ่งกันเลยล่ะค่ะสำหรับการรวมตัวกันจัดกิจกรรมครั้งแรกของบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันโดยงานนี้สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนำทีมโดยคุณธรรมยันตีคงคุณศิลป์นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันค่ะร่วมด้วยคุณเทพอาจกวินนันท์ผู้บริหารเลิฟฟีดเอนเตอร์เทนเมนต์และคุณทิติพรแสงมณีได้มีการจัดแข่งขันร่วมการจัดงานแถลงข่าวจัดแข่งขันปทุมวันมินิมาราธอน2019ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะงานนี้นะคะก็คือจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันนะคะคือที่ผ่านเนี่ยผ่านมาเนี่ยทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมทุกๆปีอยู่แล้วนะคะโดยในปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะคะเราก็มองว่าคนเดี๋ยวนี้รักสุขภาพกันมากขึ้นแล้วเราก็เห็นว่ามีศิษย์เก่าหลายๆท่านเนี่ยก็รวมตัวกันวิ่งในหลายๆงานด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราควรจะจัดกันบ้างแล้วล่ะก็เริ่มจากว่าเอ๊ะเราก็หาสถานที่อื่นๆมานะคะว่าจะเริ่มที่ไหนดีจะจบที่ไหนดีก็ค่อนข้างที่จะจองยากเพราะว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการจัดงานวิ่งกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยให้ทางน้องๆได้คิดกันขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะเริ่มกันยังไงดีนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะเริ่มที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มาจบที่โรงเรียนนะคะก็เริ่มจากตรงนี้แล้วเราก็ได้มีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเป็นการรวบรวมศิษย์เก่านะคะที่รักการออกกำลังกายได้มาเจอกันมาวิ่งร่วมกันนะคะนอกจากศิษย์เก่าแล้วเนี่ยเราก็มีศิษย์ปัจจุบันอาจารย์หรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมนี้นะคะโดยตรงนี้เนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะเราได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานด้วยนะคะจากสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีความปลาบปลื้มและก็ยินดีเป็นอย่างมากทั้งนี้เนี่ยโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทุนกล้าถวายนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมหรือว่าส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไปค่ะแล้วทำไมถึงได้ต้องเป็นกิจกรรมในเรื่องของการวิ่งเพราะเมื่อสักครู่ได้บอกไปว่าค่อนข้างจัดเยอะแล้วทีนี้ถ้าจัดเป็นเรื่องวิ่งแล้วเราแตกต่างจากวิ่งทั่วไปยังไงบ้างสำหรับการกิจกรรมในการวิ่งของเราก็จริงๆตอนแรกโจทย์มาก็จะมีเรื่องของจักรยานแล้วก็การออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยแต่การวิ่งเนี่ยเราก็มองว่าจัดทุกสัปดาห์กันก็จริงแต่ว่ากลุ่มคนที่รักการวิ่งเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆอย่างหลายๆที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยแป๊บเดียวก็เต็มละคือยังไงจำนวนคนวิ่งในปัจจุบันเนี่ยหันมาวิ่งกันเยอะจริงๆรวมถึงจริงๆในศิษย์เก่ากันเองที่คุยกันก็มีชมรมวิ่งกันอยู่ด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเริ่มจากการวิ่งนี่แหละแล้วก็วิ่งจากโรงเรียนวิ่งรอบในเมืองนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับงานวิ่งในครั้งแรกอะค่ะแล้วเรามีข้อจำกัดในเรื่องของผู้สมัครไหมคะว่าต้องเราจะรับทั้งหมดกี่ท่านอะไรยังไงบ้างจริงๆเรามีข้อจำกัดค่ะเพราะว่าด้วยสถานที่แล้วก็การจัดครั้งแรกต่างๆเราวางไว้ที่ 1,500 คนค่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วค่ะแล้วความน่าสนใจล่ะคะหลังจากที่เราได้วิ่งเรามีกิจกรรมนอกเหนือจากที่เราได้ทำกิจกรรมการวิ่งเสร็จแล้วนอกจากเป็นการวิ่งแบบทั่วๆไปแล้วนะคะเราก็ยังคิดว่าอันนี้เป็นการเจอกันระหว่างศิษย์เก่าด้วยแล้วก็บุคคลภายนอกเขาก็มีโอกาสเข้ามาในโรงเรียนเราซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสบ่อยนักเราก็อยากทำให้เราเป็นเหมือนเจ้าบ้านนะคะที่จะต้อนรับทุกๆคนเข้ามาวิ่งที่นี่เข้ามาวิ่งเสร็จหายเหนื่อยมาทานอาหารที่อร่อยแล้วก็เต็มอิ่มกลับบ้านไปเลยรวมถึงมีเอนเตอร์เทนเมนต์ในการฟังเพลงจากค่าย Love East อีกอะค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นการวิ่งที่เราคิดว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแล้วถึงแค่นี้อย่างน้อยวันนี้เราก็มี3วงนะฮะที่ทางค่ายเป็นคนดูแลอยู่นะครับมี20 Town มี Sweet 16แล้วก็มีพี่ป๊อดมาเราก็เชื่อว่าหลังจากที่วิ่งมาเหนื่อยๆกันเนี่ยเราก็มานั่งทานอาหารอร่อยเนาะมีเครื่องดื่มให้ทานแล้วก็มีนักร้องศิลปินมาเอนเตอร์เทนให้คนหายเหนื่อยคนชื่นใจน่าจะดีจริงๆทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันเนี่ยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายอยู่แล้วแต่ยังไม่มีเรื่องของวิ่งนะครับในส่วนของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนได้จัดเดินวิ่งนะครับอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราเพิ่งจัดไปเมื่อปีที่แล้วชั้น8 Thailand News